โอเคก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Physics นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ Quantum Mechanics เนาะเป็นวิดีโอที่4แล้วโอเคก่อนอื่นก็ช่องทางติดต่อด้านล่างเนาะก็คือ Facebook Page แล้วก็ YouTube แล้วก็ Twitter โอเค Twitter เนี่ยส่วนมากจะมีไว้ลงรูปภาพใน YouTube จริงๆ Facebook Page ก็ลงไว้เหมือนกันแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเวลาลงรูปภาพใน Facebook แล้วมันไม่ชัดเนาะรูปที่ชัดจะอยู่ใน Twitter โอเคแล้วก็ตอนเนี้ยจะมีไลฟ์ประมาณเที่ยงคืนทุกวันโอเคจุดประสงค์ของไลฟ์ก็คือตัววิดีโอมันจะพยายามทำให้กระชับเนาะไม่งั้นวิดีโอมันจะยาวมากกว่าจะจบทางวิชาเป็นแบบ100ชั่วโมง200ชั่วโมงมันอาจจะยาวเกินไปหน่อยก็คือวิดีโอมันจะเร็วๆหน่อยถ้ามีคำถามอะไรพวกเนี้ยก็ไปถามในไลฟ์ได้แหละส่วนมากไลฟ์มันก็ไม่ได้มีอะไรแค่ผมนั่งเตรียมเนื้อหาที่จะทำเตรียมเทมเพลตวิดีโอพวกนี้เนาะโอเควิดีโอนี้คือวิดีโอที่4เนาะชื่อ Eigenvalue Problem Part 1ปัญหา Eigenvalue Part 1โอเค Eigenvalue เนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากโอเคเนาะแล้วเราก็ใช้เวลากับมันสักพักหนึ่งโอเคตามแผนที่วางไว้น่าจะใช้3วิดีโอเลยเกี่ยวกับปัญหา Eigenvalue โอเคก็ตรงเนี้ยแมทมันจะเริ่มหนักแล้วโอเคเนาะที่ผ่านมามันจะออกแนวให้คอนเซ็ปต์โอเคทั้งนี้ก็ยังมีให้คอนเซ็ปต์อยู่แต่ว่ามันจะต้องเริ่มลงแมทจะต้องเริ่มพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆแบบยังไม่รัดกุมมากแต่ว่ามันก็เริ่มมีแมทแล้วแหละก็อดทนหน่อยโอเคเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแมททุกอย่างที่อินโทรดิวมามันตามหนังสือของชังกาแต่ว่าพยายามเลือกแล้วที่มันใช้แน่นอนโอเคเนาะก็เท่าที่ดูมามันไม่มีตัวไหนไม่ใช้เลยก็เลยยกมาทั้งบทนั่นแหละโอเคแต่จะพยายามให้ไอเดียมากกว่าว่ามันมาจากไหนทำไมเราถึงต้องใช้มันแล้วมันมีประโยชน์อะไรแบบเนี้ยโอเคมันจะมองยังไงมันจะแบบมีมุมมองยังไงที่เราใช้มองมันได้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกก็เหมือนเดิมเนาะทบทวนก่อนคราวที่แล้วไม่ใช่ทายแล้วก่อนหน้านี้เรารู้อะไรมาบ้างคราวที่แล้วเราจะพูดถึงโอเปอเรเตอร์เป็นหลักถูกป่ะเราบอกว่าระบบเนี่ยในสถานะหนึ่งก่อนการวัด initial state เนี่ยเราก็จะสามารถ represent มันได้ด้วยเวกเตอร์ตัวหนึ่งถูกป่ะในควอนตัมที่เราบอกว่าเวลาเราวัดทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับระบบมันไปรบกวนระบบโอเคเนาะคำว่ารบกวนระบบนี่โควตไว้ด้วยนะมันยังไม่รู้ว่ามันรบกวนยังไงโอเคป่ะมันเป็นปัญหาหนึ่งในควอนตัมเลยก็คือ มันไปยุ่งอะไรสักอย่างหนึ่งกับระบบเมื่อเราวัดอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาแล้วระบบมันไปอยู่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่สถานะต้นฉบับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวแทนสถานะระบบเนี่ยมันก็จะเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งโอเคเนาะการวัดทำให้ระบบเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งโอเคเนาะในแอบสแตรกก็คือเราเปลี่ยนสเตทเวกเตอร์เป็นตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งโอเคเรามีเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนเวกเตอร์ตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราชื่อโอเปอเรเตอร์ดูสมมติเราสนใจลิเนียร์โอเปอเรเตอร์เพราะฉะนั้นการวัดของเรามันก็ควรสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์นี่คือสิ่งที่เราได้จากคราวที่แล้วลิเนียร์โอเปอเรเตอร์มีสมบัติพิเศษก็คือถ้าเรารู้สิ่งที่มันกระทำกับเบสิสเรารู้สิ่งที่มันทำกับสเปซทั้งหมดเนาะอันนี้เขียนย่อๆนะเราไปขยายความเอาเองโอเคแล้วก็จะมี representation ของมันได้ในรูปนี้ก็คือเขียนเป็นรูป metric element ของมันโอเมก้า ij คือสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j มันหาได้จากตัวนี้เนาะ i โอเมก้า j อ่านว่า i โอเมก้า j เนาะเวลาอ่านมันหยาบๆหน่อยแต่ก็ตัวนี้เป็นสเกลาร์เนาะวิธีดูก็คือเป็น operator ถูกป่ะมันไม่โดน adjoint เพราะงั้นมันทำทางขวาแน่นอนถูกไหมก็ทำกับเวกเตอร์ j ก็ได้เวกเตอร์อีกตัวหนึ่งชื่อ j prime แล้วกันสมมติได้ j prime แล้วเราก็เอามาทำ inner product กับ i ก็ได้สเกลาร์มาโดยทั่วไปจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนโอเคเนาะใน n มิติมันจะมีทั้งหมด n คูณ n ตัว i ก็ต้องวิ่งตั้งแต่1 2 3 4 5ถึง n j ก็วิ่งตั้งแต่1 2 3 4 5ถึง n เพราะฉะนั้นเมทริกซ์เนี่ยจะเป็น square เมทริกซ์ขนาด n คูณ n นั่นคือ representation ของ linear operator บน basis 1 1โอเคทีนี้ในหนังสือมันไม่ได้ให้ไอเดียว่าทำไมเราต้องใช้ไอเกนวาลูโปรแบมเนาะก็เลยอยากพยายามใช้พื้นที่ตรงนี้นิดนึงพยายามให้ motivation ว่าไอเกนวาลูโปรแบมมันมาจากไหนแต่ต้อง disclaimer ไว้ก่อนเลยก็คือไอเกนวาลูมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากๆเนาะเพราะงั้นทำไมเราถึงคำถามที่ว่าทำไมเราถึงต้องการไอเกนวาลูโปรแบมเนี่ยมันมีหลายคำตอบมากมหาศาลที่ยกมานี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเนาะไม่ใช่ทั้งหมดเขียนเนาะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้แล้วต้องการไอเกนวาลูมันมีเหตุผลอื่นอีกมากมายเขียนเนาะอันนี้แค่ตัวอย่างเดียว ที่ผมจะพยายามให้ไอเดียก็คือความคอนสิสเทนซีความไม่แน่ใจเหมือนกันภาษาไทยมันแปลว่าอะไรคอนสิสเทนซีความสม่ำเสมอในการวัดอะไรประมาณนี้ความสอดคล้องกันไอเดียก็คือ ถ้าสมมติเรามีระบบอยู่ถูกป่ะแล้วเราทำการวัดแล้วเราได้ค่าออกมาค่าหนึ่งสมมติเราทำการวัดตำแหน่งแล้วเราได้ว่าตำแหน่งเท่ากับ3ตำแหน่งอะไรไม่รู้นะพิจารณาการเองคิดเนาะแล้วเราทำการวัดแบบเดิมซ้ำทันทีเห็นนะมันก็ควรได้ผลลัพธ์เท่าเดิมถูกไหม
นั่นคือความสม่ำเสมอในการวัด consistency ในการวัดความสอดคล้องกันอะไรประมาณนี้ มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราทำการวัด เราได้ตำแหน่งเท่ากับ3แล้วเราทำการวัดตำแหน่ง3อีกทีหนึ่งทันทีแล้วเราได้ตำแหน่งเป็น4แล้วเราทำการวัด3อีกทีหนึ่งได้ตำแหน่งเป็น5มันก็ไม่มีความหมายถูกป่ะแล้วเลข3มันบอกอะไรในเมื่อมันวัดซ้ำๆไม่ได้อะโอเคเนาะการวัดมันต้องสม่ำเสมอก็คือเวลาเราวัดแล้วเราวัดซ้ำทันทีมันควรจะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมถูกไหมโอเคทีนี้มาดูกันตอนเริ่มต้นอะระบบมันอยู่ในสถานะอะไรก็ไม่รู้โอเคเนาะสถานะเริ่มต้นแล้วแทนด้วยเวกเตอร์เริ่มต้นสเตทถูกไหมแล้วเราทำการวัดฟุ๊บโอเคทีนี้เมื่อเราวัดแล้วสถานะมันจะเปลี่ยนไปเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้แหละสถานะสุดท้ายโอเคไหมแล้วเป็นเวกเตอร์แทนสถานะก็เป็นตัวนี้แล้วเราทำการวัดซ้ำทันทีมันควรจะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมถูกไหมถ้ามันได้ผลลัพธ์เท่าเดิมก็แปลว่าเวลาเราทำการวัดอุเบเลเตอร์ตัวเนี้ยก็ทำกับสเตทเริ่มต้นมันเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมถูกป่ะแล้วเราวัดซ้ำทันทีมันต้องได้สถานะเดิมก็แปลว่ามันจะมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งพิเศษสำหรับอุเบเลเตอร์หนึ่งที่เมื่อทำการวัดแล้วเราให้สถานะเดิมกลับมาโอเคเนาะมันจะมีสถานะพิเศษพวกนี้อยู่ที่เมื่อเราทำการวัดแล้วมันให้สถานะเดิมกลับมาโดยทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นเห็นป่ะโดยทั่วไปเราวัดปุ๊บสถานะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราวัดซ้ำทันทีสถานะหลังจากการวัดก็ต้องเหมือนเดิมโอเคเนาะเวกเตอร์ f เป็น f เหมือนเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละโอเมก้ามันก็ควรจะมีเวกเตอร์พิเศษของมันที่เมื่อเราทำการวัดแล้วเราให้สเตทเดิมกลับมาไม่เปลี่ยนโอเคเนาะอันนี้แหละคือ motivation หรือแรงจูงใจปัญหา eigen value อยากให้มองแบบนี้โอเคเนาะความสอดคล้องความคล้องจองกันในการวัดอะไรก็แล้วแต่โอเคเราก็เลย introduce ปัญหาเราขึ้นมาปัญหาเราจะเป็นอย่างนี้เนาะ eigen value problem ก็คือเราจะให้ operator มา1ตัวเราต้องการหาเวกเตอร์ v ที่ไม่เป็นเวกเตอร์0สำคัญนะไม่เป็นเวกเตอร์0ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงโอเคเนาะคิดซะว่านี่คือการแปลงมันเป็นคำสั่งให้ทำอะไรสักอย่างกับเวกเตอร์โอเคเนาะแต่เราต้องการหาเวกเตอร์พิเศษที่คำสั่งเนี้ยกระทำแล้วมันอยู่ในทิศทางเดิมเขียนว่า มันกระทำกับเวกเตอร์ใช่ป่ะมันได้ค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณกับเวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาเพราะฉะนั้นมันทำกับเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันแค่เปลี่ยนขนาดอย่างมากสุดนะก็แค่เปลี่ยนขนาดไม่ทำให้ทิศทางหมู่นี้เปลี่ยนโอเคนี่คือปัญหาไอเกนวาลูเวกเตอร์ที่มีคุณสมบัติเนี้ยเรียกไอเกนเวกเตอร์ของโอเปอเรเตอร์ตัวนี้โอเมก้าค่าคงที่ตัวนี้เรียกไอเกนวาลูของโอเมก้าเหมือนกันโอเคนี่คือปัญหาของเราทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตอนนี้เราบอกว่าเราต้องการโอเปอเรเตอร์กระทำกับเวกเตอร์แล้วได้เวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาทำไมตรงนี้ถึงใส่ค่าคงที่โอเคเนาะเพราะว่าเราสนใจลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ถ้าโอเมก้า v เท่ากับ v โอเคเนาะสมมติไม่มีตรงนี้กระทำกับเวกเตอร์เราได้ตัวเดิมโอเมก้ากระทำกับโอเมก้าโอเปอเรเตอร์เนี้ยกระทำกับเวกเตอร์โอเมก้า v ตัวเนี้ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่จะได้โอเมก้า v ออกมาเหมือนเดิมอ่ะใช่เวลาเขียนคินนี้ถ้าสมมติมีโอเมก้า v ถูกป่ะเท่ากับ v แบบนี้ตอนแรกเราบอกแบบนี้ถูกไหมถ้าเรามีโอเมก้ากระทำกับเวกเตอร์โอเมก้า v เข้าคงที่อะไรก็ตามมันก็สามารถกระจายโอเปอเรเตอร์เข้าไปข้างในได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นลิเนียร์โอเปอเรเตอร์มันก็เท่ากับโอเมก้า v ถูกไหมซึ่งโอเมก้า v มันก็ได้ v เพราะฉะนั้นมันจะได้โอเมก้า v กลับมาก็จะเห็นว่าถ้ากระทำโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยกระทำกับเวกเตอร์ v แล้วได้เวกเตอร์ตัวนำกลับมามันกระทำกับโอเมก้า v มันก็ยังได้เวกเตอร์โอเมก้า v กลับมาตัวเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีตัวเดียวเนาะมันมีเป็นค่าคงที่ตัวนี้เปลี่ยนได้ไม่จำกัดเลยจะให้มองว่ามันมีทั้งสเปซ1มิติของมันเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะว่ากันตรงนั้นอีกทีนึงเนาะนี่คือที่มาปัญหาว่าทำไมถึงใส่ค่าคงที่ไว้ตรงนี้โอเคมันไม่ได้แก้ออกมาได้ตัวเดียวมันแก้ออกมาได้ทิศทางหนึ่งเนาะสมการนี้จะสังเกตดีๆว่าเขาให้โอเมก้ามาแค่นั้นเราหา2อย่างมี2อันโนนก็คือเราต้องหาไอเกนวาลูกับไอเกนเวกเตอร์เนาะบางทีเรียกไอเกนเคสบางทีเรียกไอเกนสเตทบางทีเรียกไอเกนฟังก์ชันก็เข้าใจตรงกันนะว่ามันคือไอเกนเวกเตอร์นั่นแหละ ทีนี้แผนของเราก็คือสมการนี้มันจะมีเงื่อนไขบางอย่างเงื่อนไขก็คือเราหา v ที่ไม่เป็น0เห็นไหมเราไม่สนใจ0อยู่แล้วโอเคเนาะโอเปอเรเตอร์ก็ทำกับ0มันก็ได้0อยู่แล้วไม่มีปัญหาแผนก็คือเราหา v ที่ไม่เป็น0หา v ที่ไม่เป็น0เนี่ยปรากฏว่าโอเมก้าไม่ใช่โอเมก้าอะไรก็ได้ไอเกนวาลูตัวนี้นะไม่สามารถเป็นอะไรก็ได้มันจะมีได้แค่บางค่าเท่านั้นแผนของเราก็คือเราหาไอเกนวาลูที่เป็นไปได้ก่อน
คเนาะจะได้ออกมาหลายตัว1 2 3 4 5จริงๆมันต้องได้ออกมา n ตัวโอเคแล้วเราค่อยหาไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับค่าไอเกนวาลูแต่ละค่าโอเคมันมี2อันโนนเนาะแก้แบบปกติไม่ได้หรอกแผนของเราก็คือหาไอเกนวาลูออกมาก่อนที่เป็นไปได้มันจะได้ออกมา n ตัวเสมอเสร็จแล้วเราหาไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนวาลูแต่ละค่าโอเคแล้วก็จะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ v ห้อยด้วยโอเมก้าแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์นี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคทีมาดูกันว่าเงื่อนไขมันบอกอะไรเราถูกไหม ก็เริ่มจากสมการตั้งต้นนี่เรียกสมการ eigenvalue problem นะสมการตั้งต้นจะเขียนแบบนี้โอเคเนาะแต่เดี๋ยวเราเขียนรูปอื่นแค่เปลี่ยนตัวนี้เฉยๆไม่มีอะไรทีนี้เราก็ลบโอเมก้า i ออกทั้ง2ข้างจริงจะบอกว่าย้ายตรงนี้มาลบฝั่งนี้มันก็ฟังดูแปลกๆดูป่ะก็ลบออกทั้ง2ข้างแล้วกันจะเห็นว่าเติม i เข้าไปนะ เดี๋ยวเราจะเห็นในผมว่าทำไมโอเคเนาะเราก็เอาไอ้ตัวโอเมก้า IV ลบทั้ง2ข้างโอเมก้า IV ลบออกทั้ง2ข้างถูกไหมฝั่งนี้จะได้0เพราะว่า i กระทำกับ v ก็ได้ v ตัวเดียวกันมาเป็นโอเมก้า v ลบโอเมก้า v โอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นโอเมก้าลบโอเมก้า i v เท่ากับ0โอเคเนาะทีนี้เราไม่เขียนโอเมก้าใหญ่โอเปอเรเตอร์ลบด้วยไอเกนวาลูแบบนี้นะเพราะว่าตัวนี้คือโอเปอเรเตอร์ตัวนี้คือสเกลาร์โอเคนะคนละอย่างกันโอเคเราเลยใช้ identity operator ใส่เข้ามาตรงนี้จะได้ดึงออกมาได้นั่นแหละคือเหตุผลง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้ถ้าไอโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยมันมีอินเวิร์ตเราก็เอาอินเวิร์ตของมันคูณทั้ง2ข้างได้ดูป่ะพอเราอินเวิร์ตของตัวเนี้ยคูณข้างซ้ายปุ๊บมันก็จะแคนเซิลกันไปเหลือ v ตัวเดียวและอินเวิร์ตตัวเนี้ยคูณข้างหน้าฝั่งขวาก็จะได้ตัวนี้ออกมาถูกมั้ยทีนี้โอเปอเรเตอร์อินเวิร์ตตัวเนี้ยกระทำกับ0ก็ได้0ก็แปลว่าเวกเตอร์ v ตัวนี้เท่ากับ0โอเคแต่เราบอกไว้ข้างบนแล้วว่าเราไม่ต้องการเวกเตอร์0ถูกป่ะเราต้องการไอเกนวาลูเราต้องการไอเกนเวกเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่0โอเคจะเห็นว่าถ้ามันมีอินเวิร์ตคำตอบของเราจะเป็น0ทันทีเราไม่ต้องการ0เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้โอเปอเรเตอร์ตัวนี้มีอินเวิร์ตไม่ว่ามันจะคืออะไรนะโอเมก้าใหญ่เห็นไหมลบโอเมก้าเล็ก i ห้ามมีอินเวิร์ตโอเคทีนี้อินเวิร์ตดีเทอร์มินแนนต์อะไรพวกเนี้ยในซีรีส์แมทเราจะทำให้มันกระชับรัดกุมไม่ใช่กระชับทำให้มันรัดกุมขึ้นอีกนิยามของมันเนาะแต่ว่าในที่เนี้ยเราใช้แบบมปลายไปก่อนแล้วกัน inverse ก็คือ1ส่วน determinant ของ operator ตัวนั้นคูณกับ arithmetic ที่บางคนเรียกว่า adjoint ในมปลายจะเรียกว่า adjoint เนาะคือ cofactor transpose เนี่ยเนาะจะเจอสมการนี้มาแล้วถูกไหมถ้าไม่มีลองไปทวนในมปลายนะก็คือ inverse ของ metric อะไรก็ตามจะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ metric นั้นคูณด้วย cofactor transpose ของ metric นั้นโอเคทีนี้ inverse มันจะหาค่าไม่ได้ถ้า determinant ของ operator ตัวนั้นเป็น0โอเคเนาะมันจะเป็น1ส่วน0โอเคเราต้องการเงื่อนไขที่กำกับตัวนี้ก็คือห้ามให้ omega ลบ omega i มี inverse เพราะฉะนั้น determinant ของ omega ลบ omega i ห้ามเป็นไม่ใช่ต้องเป็น0ถ้า determinant ของตัวนี้เป็น0 operator ตัวนี้ไม่มี inverse ตรงเงื่อนไขเราโอเคสมการ determinant เนี่ยโดยทั่วไปมันจะให้สมการรูปนี้ออกมาโอเคเนาะสมการด้านบนเนี่ยสีม่วงม่วงเนี่ยจะให้รูปนี้ออกมาโอเคใน n มิตินะถ้าอยู่ใน n มิติมันจะได้โอเมก้ากับสมการเป็นโอเมก้ากำลัง n ออกมาโอเคเราเรียกตัวนี้ว่า characteristic polynomial ของมัน characteristic polynomial polynomial กำลัง n ในตัวแปรโอเมก้าเวลาอ่านอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเราก็คือ polynomial กำลัง n ในโอเมก้าเท่ากับ0 characteristic polynomial เป็น0โอเคโดยทั่วไปมันจะแก้ได้โอเมก้าออกมา n ตัวโดยอาจจะซ้ำกันได้และแต่ละตัวก็อาจจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้เนาะเวลาแก้ซ้ำกันอาจจะเห็นเป็นโอเมก้าลบ1กำลัง2เท่ากับ0แบบเนี้ยโอเมก้ามันก็จะเท่ากับ1แล้วก็1อีกตัวนึงเวลาเขียน2ตัวนะเป็นไอเดียดีมากที่เขียน2ตัวอย่าเขียนรวบเป็นตัวเดียวโอเคมั้ยในแกนวาลูโปรแบมนะโอเคนั่นก็คือปัญหาไอเกนวาลูของเรามีปัญหานี้ให้โอเปอเรเตอร์มา1ตัวเราต้องการไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนวาลูโดยเวลาเรากระทำเอาโอเปอเรเตอร์กระทำกับไอเกนเวกเตอร์แล้วจะได้เข้าที่คือไอเกนวาลูออกมาคูณกับเวกเตอร์ตัวเดิมโอเคเนาะสเกลขนาดเฉยๆมีโอเปอเรเตอร์กระทำแล้วไม่เปลี่ยนทิศโอเคเงื่อนไขของมันก็คือห้ามมีอินเวิร์ตโอเปอเรเตอร์ตัวนี้โอเมก้าลบโอเมก้าไอห้ามมีอินเวิร์ตก็จะได้เงื่อนไขว่าดีเทอร์มินแนนต์ของมันต้องเป็น0เมื่อเราได้ดีเทอร์มินแนนต์เป็น0ปุ๊บจะได้คาแรคเตอร์สติกโพลีโนเมียลแก้ได้โอเมก้าออกมาแต่ละค่าเราแก้ได้โอเมก้าออกมา n ตัวแต่ละตัวเราก็ย้อนกลับไปหาไอเกนเวกเตอร์ได้โอเคเนาะนี่คือวิธีแก้ปัญหาของเราเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างกันโอเคทีนี้ก็มาดูตัวอย่างกันเนาะ
ตัวอย่างแรกก็คือ identity operator ใน3มิติมันก็จะ represent ได้รูปนี้จะเห็นว่าผมเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคือจะใช้สัญลักษณ์แบบหยาบมากขึ้นแล้วเนาะจริงๆเราต้องเข้าใจนะว่ามันคือ representation ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับโอเคมั้ยจะเป็นเครื่องหมายแบบเนี้ยแต่แบบเริ่มใช้สัญลักษณ์แบบรวมๆขึ้นโอเคเนาะทีนี้เราลองคิดดูก่อนว่า identity operator คืออะไร identity operator คือมันกระทำกับเวกเตอร์แล้วมันได้เวกเตอร์ตัวเดิมออกมาถูกมั้ยเพราะงั้น eigen value ก็ควรจะเป็น1 eigen vector ควรจะเป็นอะไรก็ได้ถูกป่ะมันกระทำกับเวกเตอร์ตัวไหนมันก็ได้เวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาเวกเตอร์ตัวเดิมอยู่ในทิศทางเดิมเสมอถูกมั้ยเพราะงั้นเวกเตอร์ v เนี่ยควรจะเป็นอะไรก็ได้ใน3มิติโอเคแล้วเราก็ควรจะแก้ eigen value ได้1เราลองมาดูกันวิธีสเต็ปขั้นแรกอย่างที่บอกเราก็เอาโอเปอเรเตอร์ตัวแรกลบโอเมก้า i ถูกป่ะสมการนี้โอเมก้าลบโอเมก้า i โอเคเนาะโอเมก้าของเราก็คือตัว i ใน3มิติ identity ใน3มิติก็ต้องลบโอเมก้าใน3มิติเหมือนกันมันก็จะได้สมการนี้ออกมา1ลบโอเมก้า1ลบโอเมก้า1ลบโอเมก้าอย่างนี้เนาะ determinant ของตัวนี้ต้องเป็น0มันถึงจะไม่มี invert ตามเงื่อนไขของเราเราหา determinant ของมันออกมาเนาะก็คูณกระจายเข้าไปเลย3เทอมจะได้1ลบโอเมก้ากำลัง3เท่ากับ0ซึ่งได้โอเมก้าเท่ากับ1 1แล้วก็1โอเคเนาะ3ตัวเวลาแก้แก้วอลูอย่างที่บอกนะถ้ามันมี3ตัวแบบนี้อย่าเขียนตัวเดียวเขียน3ตัวเนาะจะได้ไม่พลาดเข้าใจมั้ยมันมีเหตุผลที่ต้องเขียนงี้เดี๋ยวท้ายวิดีโอนี้จะได้คุยกันเรื่องนี้สำหรับโอเมก้าเท่ากับ1โอเคมันก็ต้องเป็นไปตามสมการต้นฉบับก็คือมั้ย i v เท่ากับโอเมก้า v โอเคนะโอเมก้า v เท่ากับโอเมก้า v สมการต้นฉบับโอเปอเรเตอร์ก็ทําได้ eigen value ออกมาคูณกับเวกเตอร์ตัวเดิม eigen value เป็น1ก็จะได้เป็น1ตัวนี้ออกมาเห็นเนาะแล้วก็ย้ายข้างมาลบดูป่ะแก้สมการนี้แก้ได้หลายวิธีเนาะวิธีทั่วไปก็คือย้ายอันนี้มาลบเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้จะต้องเป็น0โอเคจะแก้สมการโฮโมเจเนียสง่ายกว่าโอเคแต่ว่ากรณีนี้มันเป็น1อยู่แล้วมันเลยแก้ตรงๆได้เลยเวกเตอร์ v เป็นอะไรไม่รู้ใน3มิติแล้วก็สมมุติ representation ของมันออกมาเป็น v1 v2 v3 ออกมาเนาะสมการนี้มันก็แก้ได้เป็น v1 เท่ากับ1 v1 เท่ากับ v1 v2 เท่ากับ v2 v3 เท่ากับ v3 หวังว่าเราคงอ่านสมการนี้แล้วอันนี้ได้นะถ้าไม่ได้เราควรไปทวนเรื่องเมทริกซ์มอปลายใช่ป่ะสมการเชิงเส้นอะไรพวกนี้ก็เห็นว่ามันไม่ได้บอกอะไรเลย v1 เท่ากับ v1 แสดงว่า v1 เป็นอะไรก็ได้ v2 เท่ากับ v2 v2 เป็นอะไรก็ได้ v3 เท่ากับ v3 v3 ก็เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้ไม่โดนจำกัดเงื่อนไขอะไรเลยเวกเตอร์ใน3มิติตัวนี้เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น identity ใน3มิติมี eigen value เป็น1เวกเตอร์ไม่โดนจำกัดเลยเวกเตอร์ eigen vector เป็นอะไรก็ได้โอเคเนาะทุกตัวโอเคก็สอดคล้องกับที่เราคิดไว้ถูกไหมมันกระทำกับเวกเตอร์ตัวไหนมันก็ได้เวกเตอร์ตัวนึงกลับมามันก็อยู่ในทิศทางเดิมไม่มีปัญหาโอเคเนาะทีมาดูตัวอย่างถัดไปกันอันนี้เป็นตัวอย่างให้แบบสเต็ปแรกให้เห็นไอเดียเฉยว่ามันเวิร์กจริงๆโอเคเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือการหมุนรอบแกนแซดเราหมุนด้วยมุมไพศูนย์สองรอบแกนแซดไพศูนย์สองกี่องศาวะไพร้อยแปดสิบไพศูนย์สองเก้าสิบโอเคหมุนเก้าสิบองศารอบแกนแซดทีนี้ลองจินตนาการก่อนเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งเป็นลูกศรใน3มิติอะไรก็ไม่รู้โอเคเนาะแล้วเราสั่งให้มันหมุนรอบแกน z 90องศาทุกตัวทุกตัวก็จะเปลี่ยนทิศหมดถูกป่ะยกเว้นเวกเตอร์บนแกน z เรามีแกน z อยู่แล้วเราหมุนรอบแกน z เวกเตอร์บนแกน z ทุกตัวย้ำว่าทุกตัวบนแกน z โอเคเนาะมันจะไม่โดนเปลี่ยนเข้าป่ะมันก็แค่หมุนรอบตัวเองเวกเตอร์หมุนรอบตัวเองฟังดูแปลกๆเนาะเวกเตอร์บนหน้า x y จะโดนหมุนรอบแกน z หมดทุกตัวเปลี่ยนทิศหมดโอเคเนาะมันก็ควรแก้ได้ eigen vector เป็น vector บนแกน z 1ตัวถูกมั้ยทีนี้มันเป็น3มิติเราควรมี3ตัวถูกป่ะถ้ามันไม่ดีเจเนเรตอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคำถามก็คือแล้วอีก2ตัวตัวไหนโอเคเนาะนี่คือปัญหาอย่างนึงเวลาเราฟอร์มูเลตแบบนี้เราฟอร์มูเลตบนจำนวนเชิงซ้อนในควอนตัมเมคานิกส์อย่าลืมนะจำนวนเชิงซ้อนถ้าเราสนใจแค่จำนวนจริงมันมีแค่บนแกน z ตัวเดียวนั่นแหละแต่ถ้าสนใจจำนวนเชิงซ้อนมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเราเขียน representation ของการหมุนรอบแกน z ก่อนคราวที่แล้วสอนไปแล้วเนาะอันที่จริงเราอย่าเพิ่งดูตรงนี้เนาะแล้วเราฝึกดีไลท์เองดีกว่าว่าถ้าหมุนรอบแกน z เราจะเขียน representation ของมันออกมาได้ไงเป็นการฝึกที่ดีเหมือนกันเนาะโอเคมันก็จะได้ตรงนี้ออกมา cos ลบ sin cos 001โอเคไม่มีอะไรก็แทน cos ไพ cos 90 0 cos 90 0 sin 90 1 sin ลบ90ลบ1โอเคถูกแล้วโอเคเพราะงั้น representation ของการหมุนรอบแกน z เขียนย่อเป็น r ไปแล้วนะเห็นมั้ยจะเท่ากับ0 0 1แล้วก็ลบ1ลบ1ลบ1 1อยู่ตรงนี้โอเคหน้าตาแบบนี้เต็ปถัดมาก็คือเราจะหาโอเมก้าเขียนเนาะที่ทำให้มันไม่มีอินเวิร์ตทำให้ตัวนี้ไม่มีอินเวิร์ตแล้วก็เซตสมการก่อนจากสมการนี้โอเมก้าลบโอเมก้าไอเขียนเนาะไอห้อย3แปลว่าใน3มิติจะไม่สับสน
มันก็คือเอาโอเมก้าไปลบออกบนเส้นทแทงมุมนั่นแหละจะได้เป็นลบโอเมก้าลบโอเมก้าแล้วก็เป็น1ลบโอเมก้าโอเคเนาะเสร็จแล้วเราก็หาดีเทอร์มินันต์ของมันออกมาโอเคเนาะเวลาหาดีเทอร์มินันต์ง่ายสุดในไอเกนวัลูก็คือกระจายโคแฟกเตอร์ถูกป่ะแถวนี้0เยอะแถวนี้0เยอะก็คือกระจายโคแฟกเตอร์บนแถวหรือหลักนี้ก็ได้โอเคเนาะจะได้ตัวนี้ออกมา1ลบโอเมก้าเห็นป่ะเสร็จแล้วคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงได้โอเมก้ากำลัง2คูณขึ้นได้ลบ1ลบเป็นบวกก็กลายเป็นโอเมก้ากำลัง2บวก1มันก็จะแก้ออกมาได้เป็นโอเมก้าเท่ากับ1ตัวนี้เสร็จแล้วโอเมก้าเท่ากับโอเมก้ากำลัง2เท่ากับลบ1เสร็จแล้วโอเมก้าเท่ากับบวก i หรือลบ i 3 ไอเกนวาลูถ้ามันอยู่บนจำนวนจริงมันจะมีแค่อันนี้ค่าเดียวถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ควรจะสอดคล้องกับแกน z ถูกป่ะทุกตัวที่อยู่บนแกน z อย่างที่บอกแต่ว่าเราเห็นไหมว่ามันมีจำนวนเชิงซ้อนเพิ่มมาอีก2ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแก้ได้ยังไงโทษทีนะก็เรามาดูแต่ละค่ากันก่อนค่าแรกก็คือไอเกนวาลูโอเมก้าเป็น1โอเคเนาะมันจะต้องได้สมการนี้โอเปอเรเตอร์ของเรากระทำกับเวกเตอร์ v แล้วต้องได้1คูณกับโอเปอเรเตอร์ตัวเดิมออกมาถูกไหมตัว r ของเราถ้าเราย้อนกลับไปดูมันจะเป็นตัวนี้ถูกไหมฟึบเวกเตอร์ v เรายังไม่รู้ก็เป็น v 1 v 2 v 3ไว้ก่อนโอเคเนาะมันจะได้เท่ากับ v 1 v 2 v 3สมการแรกบอกว่า v 2เท่ากับ v 1โอเคเนาะเวลาอ่านน่าจะอ่านได้เนาะแถวคูณหลักถูกไหมมันก็ได้ลบ v 1เท่ากับ v 2ตัวนี้สุดท้ายเป็น v 3เท่ากับ v 3โอเคจะได้3สมการออกมาหน้าตาแบบนี้สมการสุดท้ายก่อน v 3เท่ากับ v 3แล้วไม่มี v 3โผล่ที่อื่นเลยถูกไหมแสดงว่ามันบอกว่า v 3เท่ากับ v 3แปลว่า v 3เป็นอะไรก็ได้เวลาแก้ไอเกนวาลูจะเป็นแบบนี้เสมอนะเราจะต้องมีอะไรสักอย่างอิสระ1ตัวเสมอทําไมจะพูดว่าเสมอก็ไม่ได้เพราะบางทีมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีไอเกนเวกเตอร์แบบนั้นเลยโอเคเนาะทีนี้ดู2สมการบน v 2เท่ากับ v 1แล้วก็บอกว่าลบ v 1เท่ากับ v 2มันแปลว่าอะไรพอเราแก้สมการออกมาแล้วมันจะได้เป็น v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ0ทั้ง2ตัวโอเคเนาะสมการ2สมการนี้ถึงจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า v 1กับ v 2เป็น0แล้ว v 3เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อะเวลาเราเลือกเราต้องเลือกให้มัน normalize ถูกป่ะเลือกให้มันง่ายที่สุดเสร็จแล้วเราก็ต้อง normalize มันทำให้ขนาดมันเป็น1สำคัญเนาะจริงมันไม่บังคับหรอกว่าขนาดต้องเป็น1แต่เรามักจะคูณค่าคงที่ข้างหน้าเพื่อทำให้ขนาดของมันเป็น1เสมอโอเคในที่นี้เลือก v 3เป็นอะไรก็ได้ถ้าเราเลือก10เราก็ต้องคูณด้วย1ส่วน10ถูกป่ะขนาดถึงจะเป็น1ก็เลือกให้เป็น1นั่นแหละจะได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวแรกก็คือ0 0 1 0 0 1ก็คือ representation ของเวกเตอร์เบสิสตัวที่3ก็คือ representation ของแกน z เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันลงตัวเห็นมั้ยโอเมก้าเป็น1จำนวนจริงคือแกน z โอเคเนาะเพราะฉะนั้นการหมุนรอบแกน zจะได้โอเมก้าเป็น1ก็คือมีเวกเตอร์ไอเกนเวกเตอร์ที่ขนาดหมุนรอบแกน z แล้วขนาดเท่าเดิมก็คือเวกเตอร์บนแกน z โอเคทีนี้มาดูอีก2ตัวกัน i กับลบ i เห็นเนาะตัวแรกก็คือตัว i มันก็จะได้สมการนี้ออกมาดูป่ะโอเปอเรเตอร์กระทำกับเวกเตอร์แล้วได้ไอเกนวาลูซึ่งตอนนี้เป็น i กรณีที่2เห็นมั้ยกับเวกเตอร์ตัวเดิมมันก็ได้สมการนี้ออกมามี i อยู่นะแล้วเราก็กระจายสมการเข้าไปจะได้สมการออกมา3สมการสมการนี้บอกว่าv3 เท่ากับ iv3 มัน imply ว่า v3 เท่ากับ0โอเคเนาะเวลาทำอย่างนี้นะสมมุติเป็น a บวก ib โอเคป่ะเนี่ยให้ v3 เท่ากับตัวนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยทั่วไป v3 เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะเราให้ v3 เป็น a บวก ib แล้วลองแก้สมการนี้ดูมันจะได้ว่า v3 เท่ากับ0โดยอัตโนมัติก็ได้แล้ว v3 เป็น0แล้ว v1 กับ v2 อ่ะ2สมการนี้จะเห็นว่าเป็นสมการเดียวกันโอเคเนาะเราลองเอาลบ1อะไรคูณไงถ้าเอา i คูณเข้าไปมันจะได้ลบ1ถูกป่ะถ้าเอาลบ i คูณสมการด้านล่างอ่ะฝั่งนี้จะได้เป็น i ฝั่งนี้จะได้เป็น v2 v2 เท่ากับ i v1 เห็นว่ามันเป็นสมการเดียวกันแสดงว่าเราขาดสมการไปสมการหนึ่งถูกป่ะ1 2 3สมการแต่ว่าเรามีแค่2เงื่อนไขเพราะ2สมการนี้เป็นสมการเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีตัวอิสระ1ตัวสมการ2สมการบนมันบอกว่า v2 เท่ากับ i v1 แปลว่าเราเลือกอะไรก็ได้ถูกไหมแปลว่าเรามีอิสระ2ตัวคือเราจะเลือก v2 หรือ v1 ก็ได้โดยทั่วไปจะเลือก v1 เนาะเพราะมันอยู่ข้างบนมันง่ายกว่าสมการมันก็จะเป็นรูปนี้เวกเตอร์ของเราจะเป็นรูปนี้ถูกป่ะเรารู้แล้วว่า v3 เป็น0เรารู้แล้วว่า v1 เป็นอะไรก็ได้แต่ v2 ต้องเป็น iv1 เสมอเราเลยเรียกให้ v1 เป็น1 v2 ก็จะต้องได้ i โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในฟอร์มนี้นี่คือเลือกให้ v1 เป็น1โอเคเนาะเรามีอิสระในการเลือกนะอย่าลืมแต่ว่าอิสระของเราจะโดนจำกัดสุดท้ายก็คือเราต้องทำให้มันขนาดเป็น1โอเคจริงๆอย่างที่บอกว่าทำให้มันขนาดเป็น1มันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าในการเวลาเอาไปใช้งานในฟิสิกส์อ่ะมันเหมาะสมกว่าที่จะทำโอเคมั้ย autonomous basis เป็นสิ่งที่ดีมีคุณสมบัติที่ดีเพราะงั้น
เราอยากให้มันเป็นขนาดเป็น1ก็หาขนาดของเวกเตอร์ออกมาก่อนเราจะได้รูท2โอเคเนาะนอร์มของมันจะได้รูท2ถ้าเราลองไปหาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ออกมาโอเคอย่าลืมนะว่าสัมประสิทธิ์ต้องโดนคอมเพล็กซ์คอนจูเกตตัวนี้ไม่ใช่ i i กําลัง2ได้ลบ1นะมันต้องเป็น i กับลบ i คูณกันแบบนี้เมื่อขนาดของมันเป็นรูท2เราก็หารขนาดของมันทิ้งแบบ1ตัวรูท2คูณเวกเตอร์ต้นฉบับเข้าไปตัวนี้เป็นขนาดเป็น1แน่นอนก็จะได้เวกเตอร์ตัวที่2ออกมาไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับโอเมก้าเท่ากับ i จะได้เป็นตัวนี้ออกมาสุดท้ายโอเมก้าเท่ากับลบ i ค่าที่3เนี่ยเนาะก็จะได้สมการนี้ออกมาถูกไหมแล้วก็แก้สมการออกมันจะได้ v 2เท่ากับลบ i v 1ก็เหมือนเดิม1ลบ i เนาะแล้วก็1ส่วนรูท2นี่คือ1ส่วนรูท2นะแต่ชอบเขียนแบบนี้มากกว่าไม่ส่วนตัวเกลียดการเขียนเศษส่วนและมีสแควร์รูทอยู่ข้างล่างมากเป็นอะไรที่เขียนลำบากมากเนาะโอเคนี่เราก็ลองไปเช็คดูเนาะลองไปทำดูโอเคตอนแรกเราจะฟังไปก่อนยังไม่ต้องจดเนาะเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็เอาโอเปอเรเตอร์ต้นฉบับ2ตัวเนี้ยกับจดผลลัพธ์ไปเนาะแล้วไปเช็คดูมันเท่ากันแบบถ้ามันไม่ตรงกันมันอาจจะเกิดแค่2อย่างคือผมอาจจะคำนวณผิดอันนี้ต้องเช็คดูก่อนนะส่วนตัวผมคิดเลขผิดค่อนข้างบ่อยโอเคที่มาดูกันเรามีไอเกนเวกเตอร์3ตัวถูกป่ะสอดคล้องกับโอเมก้า3ค่า v1 v2 v3 เห็นป่ะ v ตัวนี้คือสอดคล้องกับโอเมก้าเท่ากับ i v ตัวนี้สอดคล้องโอเมก้าเท่ากับลบ i v ตัวนี้สอดคล้องกับโอเมก้าเท่ากับ1ก็จะเห็นว่า v มันไม่จำเป็นต้องเขียน v ก็ได้แบบมันเลยมีธรรมเนียมอยู่คอนเวนชั่นของเราก็คือจะเขียนเวกเตอร์อย่างที่บอกว่าข้างในเวกเตอร์ตัวนี้คือชื่อของมันนะตั้งเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมข้างในตัวนี้เลยให้เป็นเวกเตอร์ที่โอเมก้าเท่ากับ1เวกเตอร์ที่โอเมก้าเท่ากับ i เวกเตอร์ที่โอเมก้าเท่ากับลบ i ผมชอบสัญลักษณ์แบบนี้นะมันชัดเจนดีมันเห็นได้เลยว่าอันนี้คือไอเกนเวกเตอร์สอดคล้องกับไอเกนวาลูเท่ากับ1นี่คือไอเกนเวกเตอร์สอดคล้องกับไอเกนวาลูเท่ากับ i เห็นเนาะทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์ที่หยาบคายของนั้นอีกก็คือแทนที่เขียนโอเมก้าเท่ากับ1เขียน1ไปเลยโอเมก้าเท่ากับ i เขียน i ไปเลยเขียนโอเมก้าเท่ากับลบ i ลบ i ไปเลยเห็นเนาะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างหยาบคายเห็นเนาะถ้าเราเริ่มแรกๆอ่ะอย่าเขียนแบบนี้มันจะสับสนเบสิก1เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ดีกว่าเป็นเมทริกซ์1 0 0อะไรก็ได้เป็นเวกเตอร์บนแกน x อะไรเงี้ยมันจะใช้สัญลักษณ์สับสนกันมากเพราะงั้นถ้าเราเขียนแบบเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรเนาะแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่ากระชับกว่าไม่ใช่กระชับกว่ามันเห็นได้ชัดกว่าโอเคทีนี้มันจะมีกรณีพิเศษก็คือกรณีที่โอเมก้า1ค่าเนี่ยเวลาเราแก้ออกมาแล้วมันให้ไอเกนเวกเตอร์มากกว่า1ตัวเนาะเราเรียกกรณีนี้ว่าดีเจเนเรตโอเมก้า1ตัวเวลาแก้ออกมาได้แล้วมันให้ไอเกนวาลูที่สอดคล้องกับโอเมก้าค่าเนี้ยมากกว่า1ตัวไม่ใช่ดิโอเมไอเกนวาลูตัวเนี้ยให้ไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนวาลูค่าเนี้ยมากกว่า1ตัวเราเรียกกรณีนี้ว่าดีเจเนเรตมันจะเกิดขึ้นเมื่อรากซ้ําเข้าใจมั้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อคาแรคเตอริสติกโพลิโนเมียลเนี่ยให้รากซ้ําตัวอย่างเช่นไอเดนติตี้โอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยมันให้โอเมก้าเท่ากับ1ออกมา3ครั้งเห็นป่ะ1 2 3โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะ degenerate 3ครั้ง degenerate 3 fold fold ก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาไทยแปลว่าอะไรโอเคเนาะเรียกว่า3ครั้งก็ได้กันโอเคข้อสังเกตก็คือเวลามัน degenerate แล้วมันให้รากซ้ำออกมา n ครั้งเนี่ยมันจะได้มันจะไม่ได้เวกเตอร์ตัวเดียวออกมามันจะได้เวกเตอร์ n มิติออกมาโอเคมั้ยตัวนี้มันซ้ำกัน3ครั้งถูกป่ะเพราะฉะนั้น eigen vector ก็คือตัวอะไรก็ได้ใน subspace 3มิติเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้อีกทีนึงเนาะ subspace ตัวนี้เราจะมีชื่อว่า eigen space เดี๋ยวจะพูดเป็นทางการอีกทีนึงตอนนี้รู้คำว่า degenerate ไว้ก่อนว่ามันเกิดจากการที่มีรากซ้ำถ้ารากซ้ำเมื่อไหร่ตัวเลข1ตัวเดียวเนี่ยมันให้เวกเตอร์ได้หลายตัวโอเคอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันฟิกเข้าของที่ได้หมาย v 3เป็นอิสระเป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ได้มันบอกทุกตัวบนแกน z เวลาแก้ eigen value เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าทิศทางออกมาเนาะมันไม่ได้ได้เวกเตอร์ตัวเดียวมันได้ทิศออกมานี่ก็เป็นอีกทิศหนึ่งนี่ก็เป็นอีกทิศหนึ่งในคอมเพล็กซ์สเปซเพราะฉะนั้นตัวนี้3มิติเราก็เลือกเวกเตอร์3มิติตัววิเศษมา3ตัวแล้วก็จะสามารถอธิบายเวกเตอร์อะไรก็ได้ใน3มิติตัวนี้เนาะโอเคแต่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแล้วกันทีนี้มาดูทฤษฎีบทก่อนในเรื่องโอเปอเรเตอร์เราปิดท้ายด้วยโอเปอเรเตอร์2ตัวดูป่ะเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์กับยูนิทารีโอเปอเรเตอร์ในวิดีโอนี้เราจะให้ดูสมบัติก่อนว่าโอเปอเรเตอร์2ตัวนี้มีสมบัติพิเศษที่เกี่ยวกับไอเกนวาลูกับไอเกนเวกเตอร์ยังไงโอเคเนาะอันดับแรกสนใจเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์ก่อนมาดู2ทฤษฎีบทกันเลยดีกว่าว่ามันว่ายังไงบ้างทฤษฎีบทแรกบอกว่าไอเกนวาลูของเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์เป็นค่าจริงเสมอจำได้ป่ะคราวที่แล้ว
ที่เรามี Hermitian operator แล้วเราพยายามตีความมันโดยการโยงกับจำนวนเชิงซ้อน Hermitian operator จะโยงกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นจำนวนจริงถูกไหม Unitary operator จะโยงกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดเป็น1จำได้ไหมคราวที่แล้วโอเคทวนดูเนาะทีนี้ทฤษฎีบทแรกบอกว่า Eigen value ของ Hermitian operator เป็นค่าจริงเสมอโอเคเนาะเป็นสมมติที่ดีนะสำคัญมากด้วยในควอนตัมแมคานิกส์โอเคยังบอกไม่ได้ฮะว่ามันดียังไงโอเคมาดูทฤษฎีบทที่2เลยดีกว่าเขาบอกว่าทุกๆ Hermitian operator omega เนี่ยจะมี autonomous basis ที่สร้างจาก eigen vector ของมันใช่ไหมเพราะงั้นเรารู้ว่า eigen vector ของมันสามารถทำให้ขนาด1หน่วยได้แล้วก็ทุกตัว eigen vector ของมันต้องตั้งฉากกันถึงจะสร้างเป็น autonomous basis ได้ถูกไหมเพราะงั้นเรารู้นะว่า eigen vectorของ Hermitian operator ทุกตัวตั้งฉากกันแล้วถ้า operator อยู่ใน n มิติมันต้องมี vector n ตัวที่ตั้งฉากกันถูกไหมถึงจะเป็น autonomous basis ได้ซึ่งดีมากเลยนะเราเรียก basis เนี่ยว่า eigen basis เห็นเนาะบน eigen basis เนี่ยตัว representation ของ operator ตัวเนี้ยจะเป็น diagonal metric เป็น metric บนเส้นทแยงมุมและสมาชิกแต่ละตัวคือ eigen value ของมันเห็นเนาะที่เงียบไม่ใช่อะไรให้เวลาเราเรียกอะไร appreciate ทฤษฎีบทตัวนี้นิดหนึ่งว่า Hermitian operator เป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรมีพลังมากขนาดไหนเราลองดูดีๆนะ operator โดยทั่วไปมันจะแบบดูก่อนว่ามันทฤษฎีบทบอกว่าอะไร Hermitian operator eigen vector ของมันเนี่ยจะเป็น autonomous basis ได้เสมอเห็นเนาะเราสามารถทุกตัวจะตั้งฉากกันแล้วทุกตัวสามารถทำให้ขนาดเต็มหน่วยได้เสมอและสามารถสร้าง autonomous basis จาก eigen vector ของมันได้โอเคนั่นดีแล้วเป็นสมบัติที่ดี1ข้อแล้วโอเคข้อที่2บนไอเกนเบสิสเนี่ยไอโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยเป็นไดแอกโนมิติกสมาชิกจะอยู่แค่ในแนวเส้นทแยงมุมทุกตัวเป็น0หมดซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันแบบแทนที่เราต้องเขียน9ตัวถูกป่ะใน3มิติแทนเลือกที่เขียน9ตัวเราเขียนแค่3ตัวก็พอยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกแต่ละตัวบนเส้นทแยงมุมก็คือไอเกนวาลูของมันแบบทุกอย่างดูแบบว้าวว้าวมากเลยนะโอเคเนาะก็คือถ้าสมมุติเรามีเบสิสอะไรก็ตามสุ่มๆแล้วเรา represent operator อยู่ตอนแรกถูกป่ะมันก็จะหน้าตาอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวอะไรก็ไม่รู้สุ่มๆทีนี้ถ้าเราแก้ปัญหา eigen value ของ operator นี้ออกมาเราจะได้เวกเตอร์ตัวนี้ออกมา eigen vector omega i ออกมา3ตัวถูกไหมเนี่ย3มิติบนเบสิสนั้นน่ะ3ตัวนี้จะ autonomous กันเห็นเนาะแล้วบนเบสิสนั้นน่ะ metric representation operator ตัวนี้จะเป็นเส้นทแยงมุมเห็นมั้ยยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกแต่ละตัว omega เห็นป่ะก็คือ eigen value ของมันโอเคเนาะสมาชิกแต่ละตัวบนเส้นทแยงมุมก็คือ eigen value ของมันแล้วเรารู้อีกว่า eigen value ทุกตัวต้องเป็นค่าจริงเสมอโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี operator สุ่มๆ1ตัวมันสามารถหา basis ก็คือ eigen basis ที่ทำให้ representation ของมันเป็น metric เส้นทแยงมุมแบบนี้ได้สมาชิกแต่ละตัวคือ eigen value และสมาชิกแต่ละตัวเป็นจำนวนจริงโอเคเนาะเป็นทฤษฎีบทที่ทรงพลังมากๆโอเคเนาะโอเคมาพิสูจน์กันเวลาเราพิสูจน์เราจะ assume ว่าไม่มีการ degenerate เนาะกรณีที่มีการ degenerate ไว้ว่ากันที่หลังหรืออาจจะไม่พูดเลยก็ได้จะไปยกไว้ในวิดีโอที่เป็นซีรีส์แมทเลยเนาะเริ่มจากตรงนี้เนาะเราให้มีสมการ eigen value 2ตัวก่อนเรารู้ว่ามันใน n มิติมันต้องมี n ตัวถูกป่ะเราเอามา2ตัวก่อนตัวแรก omega i เนาะสัญลักษณ์เนี่ยคือ eigen vector ที่สอดคล้องกับค่าโอเมก้า eigen value เป็น omega i เห็นเนาะอ่านแบบนี้นะ omega i ข้างในเป็นชื่อมันที่ operator กระทำกับ eigen vector ได้ eigen value omega i ออกมาโอเคสมการนี้อ่านว่า omega เท่ากับ omega omega พยายามดูนะอันไหนคือ operator omega อันนี้ก็คือ eigen vector omega อันนี้คือ omega เหมือนกัน eigen value เป็นสเกลาร์เห็นเนาะแล้วก็มีสมการที่2เป็นตัวที่ j เห็นเนาะก็เป็นโอเมก้าโอเมก้า j เท่ากับโอเมก้า j โอเมก้า j เวลาอ่านจะฟังดูแปลกๆนิดนึงทีนี้ถ้าเรากลับด้านสมการเดี๋ยวนะถ้าเราเอาโอเมก้า j มาทำอินเนอร์โปรดักต์กับสมการที่1มันก็จะกลายเป็นโอเมก้า j โอเมก้าโอเมก้า i โอเมก้า i เป็นค่าคงที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เป็นโอเมก้า j โอเมก้า i เอาโอเมก้า i มาทำอินเนอร์โปรดักต์ทางซ้ายมือของสมการที่2มันก็จะเป็นโอเมก้า i โอเมก้าโอเมก้า j เท่ากับโอเมก้า j โอเมก้า i โอเมก้า j นี่เป็นการพิสูจน์นะเราตัวนี้พิสูจน์ง่ายแนะนำให้ฝึกทำจริงป่ะจะได้คุ้นกับวิธีพิสูจน์โดยการใช้แบ็กเก็ตโนเทชันเนาะจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราเรียนมามันจะมีประโยชน์หมดสมการนี้ในตอนเนี้ยในการพิสูจน์อะไรพวกเนี้ย
ทีนี้ดูสมการที่4มันคล้ายๆกับสมการที่3ว่า i กับ j มันสลับที่กันเห็นไหมเราก็ add joy สมการที่4ทำเป็นแล้วนะคราวที่แล้วสอนแล้วใช่ไหมเวลา add joy คือกลับด้าน j ไปอยู่ตรงนี้ i ไปตรงนี้ operator ตรงกลางก็โดน dagger ถูกป่ะตามหลักการ add joy สัมประสิทธิ์ต้องการมี complex conjugate i j สลับเป็น j i ได้มีปัญหาทีนี้คุณสมบัติความเป็น hermitian จะเข้ามาเล่นตรงนี้เวลาทำการพิสูจน์อ่ะแล้วเขาบอกว่า hermitian operator มีสมบัติตามเนี้ยเวลาเราพิสูจน์ปุ๊บเราพยายามหาดูนะว่าเวลาที่เขาเขียนพิสูจน์มาตรงไหนที่เราใช้คุณสมบัติความเป็นเฮอร์มิเชียนของมันเห็นไหมมันจะได้ไอเดียมากขึ้นตรงนี้เราบอกว่าเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์มีสมบัติบลา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 เต็มไปหมดเราก็มาดูว่าในขั้นตอนการพิสูจน์ที่ผมเขียนมาทั้งหมดตรงไหนที่ใช้ความเป็นเฮอร์มิเชียนก็คือตรงนี้เนาะโอเมก้าแดกเกอร์เท่ากับโอเมก้านี่คือนิยามเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์ถูกไหมมันมีสมการนี้ออกมาแล้วจากการเอาสมการที่สี่มาแอดจอยโอเมก้าแดกเกอร์ตัวนี้จะเท่ากับโอเมก้าตัวมันเองเห็นไหมนี่คือสมการที่5ของเราทีนี้สมการที่5กับสมการที่3มันคล้ายกันเนาะลองเช็คดูนะสมการที่5สมการที่3แทบจะเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็เอาสมการที่3ลบสมการที่5มันก็จะได้เป็น0เท่ากับโอเมก้า i ลบโอเมก้า j สตาร์แล้วก็อินเนอร์โปรดักต์ระหว่างโอเมก้า j กับโอเมก้า i โอเคเราแอสซูมว่าไม่มีการดีเจเนเรตนะแอสซูมว่าไม่มีการดีเจเนเรตหมายความว่าไม่มี2เวกเตอร์ที่สอดคล้องกับโอเมก้าค่าเดียวกันถ้า i ไม่เท่ากับ j โอเมก้า i ไม่เท่ากับโอเมก้า j แน่นอนไม่ซ้ำกันแน่นอนแต่ถ้ามีการดีเจเนเรตมันอาจจะซ้ำกันได้เนาะเรามาดูกันว่าถ้าดีเจเนเรตมันจะมีตรงไหนพลาดระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะกรณีแรกก็คือถ้า i เท่ากับ j ถ้า i เท่ากับ j มันจะได้ตัวนี้ถูกป่ะโอเมก้า i โอเมก้า j ก็เปลี่ยนเป็นโอเมก้า i ได้ถูกไหมเพราะ i เท่ากับ j โอเมก้า i ลบโอเมก้า i สตาร์เท่ากับโอเมก้า i โอเมก้า i โอเคจาก positive semi definiteinner product ระหว่างโอเมก้า i กับตัวมันเองไม่เป็น0แน่นอนถูกไหมเจ๋ว่าผมเขียนมากกว่า0ไม่ได้มากกว่าเท่ากับ0นะถ้ามีเวกเตอร์ v ลอยๆเขียน v ไป v ตรงนี้ผมต้องเขียนว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0มันจะเป็น0ได้ก็ต่อเมื่อตัวเวกเตอร์เป็น0แต่ eigen vector เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า eigen vector เราไม่เอา0เพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องหมายมากกว่าแน่นอนเห็นเนาะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะระวังนิดนึงโอเคตีนี้เขียนแล้วก็ได้แหละไม่มีใครว่าอะไรหรอกเราเป็นนักฟิสิกส์โอเคอันนี้ก็คือโอเมก้า i inner product กับตัวเองต้องมากกว่า0แน่นอนจาก positive semi definite inner product โอเคไอตัวนี้มากกว่าเท่ากับ0แน่นอนเพราะฉะนั้นทางเดียวที่มันจะเป็น0ได้ก็คือไอตัวนี้เป็น0โอเคเนาะตัวนี้เป็น0ก็แปลว่าโอเมก้า i เท่ากับโอเมก้า i star ก็แปลว่าโอเมก้า i เป็นจำนวนจริงแน่นอนจำนวนใดทั้งอย่างหนึ่ง complex conjugate แล้วได้ตัวเองมันเป็นจำนวนจริงแน่นอนนี่ก็คือการพิสูจน์คุณสมบัติแรกไปแล้วเนาะ eigen value โอเมก้า i เห็นป่ะของ hermitian operator เป็นค่าจริงเสมอทีมาดูการพิสูจน์สมบัติที่2กันว่ามันจะเป็นออโตโนมอลเบสิสได้ไหมทุกตัวมันจะตั้งฉากกันไหมไอเกนเวกเตอร์ถ้า i ไม่เท่ากับ j มันจะได้โอเมก้า i ลบโอเมก้า j สตาร์เท่ากับโอเมก้า i โอเมก้า j เขียนสลับกันบอกชิทเขียนสลับกันโทษทีถ้าเป็นโอเมก้า j โอเมก้า i ไม่มีผลอะไรมากในการพิสูจน์แต่ว่าแบบฝึกไว้จะได้ไม่พลาดทีหลังโอเคน้องได้แบบนี้มันก็ได้เป็นโอเมก้า i ลบโอเมก้า j สตาร์แล้วก็อินเนอร์โปรดักต์โอเมก้า j โอเมก้า i เนาะทีนี้ไอตัวนี้เป็นจำนวนจริงถูกไหมถ้าเป็นจำนวนจริงปุ๊บมันก็ได้เป็นโอเมก้า i ลบโอเมก้า j ได้เลยเพราะมันเป็นจำนวนจริงโอเคทีนี้ถ้าไม่มีการดีเจเนเรตเรารู้แล้วนะว่า i ไม่เท่ากับ j ภายใต้เงื่อนไขของเราถ้า i ไม่เท่ากับ j มันไม่มีการดีเจเนเรตสองตัวนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องเท่ากันเลยถูกไหมมันมาจากไอเกนเวกเตอร์คนละค่ากันถูกปะถ้ามันมาจากไอเกนมันเป็นไอเกนวาลูคนละค่ากันเนาะไม่มีทางเท่ากันแน่ๆเพราะถ้ามันเท่ากันแปลว่ามันดีเจเนเรตเราสมมุติไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีการดีเจเนเรตโอเมก้า i ไม่เท่ากับโอเมก้า j แน่นอนถ้ามันไม่เท่ากันมันไม่มีทางลบกันแล้วเป็น0ถูกมั้ยใช่จำนวนจริง2ตัวลบกันถ้ามันไม่เท่ากันมันไม่เป็น0แน่นอนก็แปลว่าไอตัวข้างหลังเป็น0ถ้าไอตัวข้างหลังเป็น0แสดงว่า inner product ระหว่างโอเมก้า j กับโอเมก้า i เป็น0แก้นิดนึงinner product ระหว่างโอเมก้า j และโอเมก้า i เป็น0แปลว่า eigen vector ตัวที่ j กับตัวที่ i ตั้งฉากกันออโทโกนอลกันเสมอโอเคเนาะโอเคนี่คือการพิสูจน์พาร์ทแรกนะของทฤษฎีบทที่2ก็คือ hermitian operator eigen vector แต่ละตัวของมันออโทโกนอลกันเสมอตั้งฉากกันเสมอจะว่าตั้งฉากแล้วนะเราต้องเข้าใจว่ามันคือออโทโกนอลโอเคเนาะส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นออโตโนมัลพิเศษก็คือเราแค่รีสเกลไว้ขนาดเป็น1ไม่มีปัญหาทำได้อยู่แล้วก็สมมุติโอเมเตอร์อยู่ใน3มิติไม่มีการดีเจเนเรตถูกป่ะ
เราก็จะได้โอเมก้าออกมา3ค่าได้ไอเกนเวกเตอร์ออกมา3ตัวไอเกนเวกเตอร์3ตัวก็จะเป็นออโตโนมอลเบสิสแบบนี้โอเคเนาะเราจะเรียกมันว่าไอเกนเบสิสโอเคนี่คือพาร์ทแรกตัวที่2พาร์ท2ยังไม่ได้พิสูจน์ดูดีๆตรงนี้นะที่บอกว่าบนไอเกนเบสิสโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยจะเป็นไดอะโกนอลเมทริกซ์และสมาชิกแต่ละตัวก็คือไอเกนวาลูของมันเดี๋ยวเราพิสูจน์หน้าถัดไปโอเคถัดมาเรามาพิสูจน์ครึ่งหลังของทฤษฎีบทที่2กันโอเคเนาะจริงๆไม่ควรเรียกว่าการพิสูจน์เลยแหละหนังสือมันบอกว่าเป็นการพิสูจน์แต่แบบส่วนตัวแบบแมทมันหยาบคายมากไปหน่อยนะมันไม่คือมันไม่พิสูจน์รัดกุมขนาดนั้นนะไว้ซีรีส์แมทเรามาพิสูจน์จริงจังกันอีกทีนึงเนาะตอนนี้เป็นฟิสิกส์ก็แค่นี้ไปก่อนเราจะเริ่มโดยการบอกว่าเวลโอเปอเรเตอร์ตัวนี้มันต้องมีคาแรคเตอริสติกโพลีโนเมียลถูกป่ะใน n มิติมันต้องให้ออกมา n ค่าถูกไหมเราก็เลือกมาค่าหนึ่งก่อนเลือกโอเมก้าหนึ่งออกมาโอเคมันก็จะสอดคล้องกับไอเกนเวกเตอร์โอเมก้า1เราหาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเนาะเราได้ไอเกนเวกเตอร์ออกมา1ตัวแล้วจากเดิมมันเป็น n มิติถูกป่ะแล้วเราได้ไอเกนเวกเตอร์ออกมา1ตัวตัวเนี้ยเราก็ได้แล้ว1ทิศทางถูกไหมเพราะฉะนั้นที่เหลือมันคือ n ลบ1มิติแล้วก็ให้เบสิสเป็นโอเมก้า1กับเวกเตอร์ n ลบ1ตัวที่เหลือที่ตั้งฉากกับโอเมก้า1เนาะตัวอย่างเช่นใน3มิติสมมุติเราได้ตัวแรกเป็นแกน z แล้วถูกป่ะเราก็บอกว่าโอเคเราเลือกเบสิสตัวแรกเป็นแกน z แล้วก็เราเลือกเวกเตอร์อีก2ตัวที่ตั้งฉากกับแกน z ไม่จำเป็นต้องเป็นแกน xy นะเลือกแกน z กับเวกเตอร์3ลบ1ก็คืออีก2ตัวที่ตั้งฉากกับแกน z เห็นไหมเพราะฉะนั้นใน n มิติเราเลือกโอเมก้าออกมา1ตัวมันก็จะเหลือเวกเตอร์ n ลบ1ตัวที่ตั้งฉากกับโอเมก้า1นั่นคือเราให้เวกเตอร์พวกนี้เป็นเบสิสเนาะบนเบสิสเนี่ยโอเมก้าก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคแถวแรกกับหลักแรกเรารู้ว่ามันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้แน่ๆส่วนที่เหลือเราไม่รู้เป็นอะไรเราใส่แบบนี้ไว้ก่อนคำถามก็คือตัวแรกเป็นโอเมก้า1ได้ไงทำไมตรงนี้เป็น0ทำไมตรงนี้เป็น0เรามาดูกันโอเคเนาะ เรามาดูพวก0ตัวสีเขียวๆกันก่อน0ตัวสีเขียวๆตัวที่ J เนี่ยมันมาจากมันอยู่บนแถวที่1ถูกป่ะหลักที่ J ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันเท่ากับโอเมก้า1แล้วก็โอเมก้าแล้วก็ v ตั้งฉากกับตัวที่1ตัวที่ j สายลองดูแป๊บๆนะเบสิสของเราอ่ะมันจะมีโอเมก้า1ถูกไหมเสร็จแล้วตัวที่2ก็คือ v ตั้งฉากกับ1ตัวที่2เห็นเนาะแล้วก็ v ตั้งฉากกับ1ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ไล่ไปเรื่อยๆจาก n ลบ1ตัวตรงเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้น0ตัวที่ j มันมาจากแถวที่1ถูกไหมหลักที่ j เพราะฉะนั้นมันเท่ากับแถวที่1ก็คือโอเมก้า1แน่ๆหลักที่ j ก็ต้องเท่ากับ v ตั้งฉากกับโอเมก้า1ตัวที่ j โอเคเนาะด้วยความเป็นเฮอร์มิเชียนมันจะได้โอเมก้าแดกเกอร์ตรงนี้ออกมาโอเคเราไม่รู้นี่มันจะทำอะไรกับข้างหลังถูกป่ะเราใส่แดกเกอร์เข้ามาเพราะเรารู้ว่ามันทำอะไรกับด้านหน้าโอเคเนาะด้วยความเป็นเฮอร์มิเชียนตัวมันกับตัวมันแดกเกอร์เนี่ยต้องเข้ากันถูกมั้ยเราก็ใส่แดกเกอร์ให้มันได้อิสระไม่มีปัญหาเมื่อเราใส่แดกเกอร์แล้วมันก็ทำกับด้านหน้าได้มันก็ทำกับโอเมก้า1เราบอกว่าโอเมก้า1เป็นไอเกนเวกเตอร์ตัวแรกที่เราเลือกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องได้โอเมก้า1ออกมาแล้วก็ได้โอเมก้า1ตัวเดิมทีนี้มันมีอินเนอร์โปรดักต์ตรงนี้อยู่เราบอกว่าเบสิสเราเลือกคือเราเลือกโอเมก้า1กับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับโอเมก้า1เพราะงั้นไม่ว่ามันเป็นอะไรมันต้องตั้งฉากกับโอเมก้า1เพราะงั้นเวลาอินเนอร์โปรดักต์ออกมามันต้องได้0นี่คือเหตุผลที่แถวแรกเป็น0ด้วยความเป็นเฮอร์มิเชียนของมันโอเคเนาะถ้าไม่ทันลองฟังซ้ำอีกทีนึงนะมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยโอเคทีนี้มาดูหลักที่1กันบ้างยังไม่สนใจตัวนี้นะสนใจหลักที่1โอเคเนาะคอลัมน์ที่1มันจะสอดคล้องกับอะไรไม่รู้ตัวที่ j ถูกป่ะแล้วโอเมก้าแล้วก็โอเมก้า1แบบนี้โอเมก้า1ต้องอยู่ข้างหลังเนาะคอลัมน์ที่1โอเคคอลัมน์ที่1ข้างหลังเป็น1แน่ๆก็คือตัวแรกเป็นโอเมก้า1แน่ๆโอเคเนาะส่วนตัวหน้าเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากตัวที่ j แล้วแต่ว่ามันตัวไหนโอเคเนาะสูตรตัวที่ j ก็เหมือนกันอันนี้ไม่มีปัญหาเลยคือเราก็ทำกับโอเมก้า1ได้เลยถูกไหมเพราะมันเป็นโอเปอเรเตอร์ไม่ได้แดกเกอร์กระทำกับข้างหลังแล้วเรารู้มันกระทำแล้วได้อะไรเพราะมันเป็นสมการไอเกนมันก็ได้ค่าโอเมก้าออกมาแล้วโอเมก้า1โอเคเนาะแล้วมันตั้งฉากกันก็เป็น0ตัวนี้มีปัญหาเป็น0แน่นอนทีนี้ตรงโอเมก้า1ทำไมถึงเป็นโอเมก้า1ตรงนี้ก็เหมือนเดิมมันคือแถวที่1หลักที่1ถูกป่ะโอเมก้า1ที่มันอยู่ตรงเนี้ยแถวที่1หลักที่1เข้ามาจากโอเมก้า1โอเมก้า1ตัวนี้โอเคโอเมก้ากระทำกับโอเมก้า1ได้โอเมก้า1หลุดออกมาอินเนอร์โปรดักต์ระหว่างโอเมก้า1โอเคเนาะอินเนอร์โปรดักต์ระหว่างโอเมก้า1เราเลือกให้มันขนาด1หน่วยจำได้ไหมตอนนี้ตัวอย่างที่ทำไอเกนเวกเตอร์เราเลือกขนาดได้ถูกป่ะเราเลือกให้มันขนาดเป็น1เสมอโอเคเนาะมันก็จะหายไปขนาดเป็น1
ก็จะได้ว่าโอเมก้า1เท่ากับโอเมก้า1ตรงนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสีฟ้าเป็นโอเมก้า1โอเคทีนี้เวลาเราหาแก้สมการไอเกนต่อโอเคเนาะมันก็จะเป็นดีเทอร์มินแนนต์โอเมก้าลบโอเมก้าไอแบบนี้ถูกไหมมันก็จะเท่ากับโอเมก้า1ตัวนี้ลบโอเมก้าแบบนี้เนาะเสร็จแล้วข้างในตัวนี้จะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็ลบโอเมก้าบนเส้นทแยงมุมแบบนี้เวลาเราทำก็คือกระจายโคเฟกเตอร์บนแถว1หลักหรือหลัก1ก็ได้มันก็จะเอาโอเมก้า1ตัวนี้ลบโอเมก้าคือคูณตัวนี้ออกมาพี่เนาะลบโอเมก้าไอมาจากตรงนี้นะแต่แล้วก็คูณกับดีเทอร์มินแนนต์ข้างในนี้หวังว่าเราคงรู้คุณสมบัติดีเทอร์มินแนนต์ตัวนี้นะซึ่งมันเท่ากับ0ตามเงื่อนไขของเรา มันจะได้ว่าโอเมก้าลบโอเมก้าโอเมก้า1ลบโอเมก้าเนี่ยลงมาเหมือนเดิมโอเคเนาะอันนี้ก็จะมีคาแรคเตอริสติกโพลีโนเมียลของมันเองแต่ว่าไม่ใช่ n มิติแล้วนะเป็น n ลบ1มิติเพราะเราแก้ไปแล้วมิติ1ถูกมั้ยเท่ากับ0แล้วก็เลือกมาเหมือนเดิมใน n-1 มิติเลือกตัวที่2ออกมามันก็จะสอดคล้องกับไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2โอเคแล้วเราก็สร้างไอเกนเบสิสตัวนี้เนาะโอเมก้า1กับโอเมก้า2โอเคโอเมก้า1โอเมก้า2ตั้งฉากกันอยู่แล้วนะเพราะว่าโอเมก้า2มาจากเบสิสที่เหลือจากตอนแรกอยู่แล้วตั้งฉากกับตัวที่1ใช่มั้ยเสร็จแล้วตัวเนี้ยทุกตัวในเนี้ยมันตั้งฉากกับตัวที่1อยู่แล้วถูกป่ะเสร็จแล้วเราเลือกตัวที่ตั้งฉากกับตัวที่2ออกมาบนสเปซนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ในสเปซเนี่ยมันก็คือ n ลบ2มิติโอเคเนาะเพราะมันเอาออกไปแล้ว2ตัวจาก n มิติก็เหลือ n ลบ2มิติโดยที่เวกเตอร์ในสเปซเนี่ยต้องตั้งฉากกับตัวที่1และตัวที่2เสมอโอเคเมื่อมันตั้งฉากกับตัวที่1ตัวที่2เสมอบนเบสิสนี้โอเมก้าก็จะมี representation แบบนี้แถวแรกหลักแรกเรารู้ไปแล้วเนาะแถว2หลัก2ก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้วยเหตุผลแบบเดิมโอเคมั้ยเสร็จแล้วเราก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆแบบเนี้ยกระบวนการเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆถึงได้บอกว่ามันไม่ดูเป็นการพิสูจน์เท่าไหร่มันไม่รัดกุมขนาดนั้นแต่เราน่าจะพอเก็ทไอเดียเนาะว่ามาจากไหนถ้าเราทําซ้ําไปเรื่อยๆแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเราจะได้ออโตโนมอลเบสิสเวกเตอร์ทุกตัวตั้งฉากกันหมดโอเมก้า1โอเมก้า2โอเมก้า3ไปเรื่อยๆ n ตัวถึงโอเมก้า n โดยบนเบสิสเนี้ยจะมีออโตโนมอลเบสิสก็คือเป็นออโตโนมอลเบสิสเราเรียกไอเกนเบสิสบนไอเกนเบสิสตัวเนี้ย representation ของโอเมก้าจะเป็นเส้นทแยงมุมเห็นปะพิสูจน์แล้วนะว่าเป็นเส้นทแยงมุมเสร็จแล้วค่าแต่ละค่าก็คือไอเกนวาลูเพราะฉะนั้นจะเป็นการยืนยันตัวนี้ครึ่งหลังของทฤษฎีบทที่2ฟังดูแปลกๆหน่อยผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยเลยลองดูดีๆเราศึกษาโครงสร้างมันอยู่นะเรียกบล็อกไดโอนอลสักอย่างโอเคก็พยายามให้ได้ไอเดียแบบนี้เนาะการพิสูจน์แบบแรกก็คือพยายามมองโครงสร้างจาก representation ของมันให้ออกโอเคส่วนวิธีพิสูจน์แบบเป็นทางการในซีรีส์แมปเราน่าจะทำกันแบบนี้เลยแหละพิสูจน์แต่มันต้องใช้นิยาม determinant แบบนิยามจริงๆของ determinant อะซึ่งมันจะไม่เหมือน determinant ที่เราเรียนมาตอนม.ปลายสักนิดนึงอันที่จริงถ้าเราลองนึกดูดีตอนม.ปลายเขาไม่เคยบอกนะว่า determinant นิยามยังไงคิดเนาะเขาบอกสมการคำนวณอย่างเดียวโอเคซึ่งฟังดูแปลกๆคิดเนาะอ่ะโอเคนี่ก็คือการยืนยัน2ทฤษฎีบทสำคัญของ Hermitian operator เนาะที่โยงกับ eigen value คืออันดับแรก Hermitian operator มี eigen value เป็นค่าจริงเสมออันดับที่2ก็คือ eigen vector ของมันนะตั้งฉากกันทุกตัวอยู่แล้วของ Hermitian operator แล้วก็บน eigen basis representation ของ operator ตัวนั้นนะจะเป็น diagonal metric สมาชิกแต่ละตัวก็คือ eigen value ของมันโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการศึกษาการวัดอะไรสักอย่างนึงเห็นไหมการวัดนะโอเปอเรเตอร์นี้แทนการวัดถูกไหมถ้าเราต้องการศึกษาการวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ควรแก้ปัญหาไอเกนวาลูของโอเปอเรเตอร์ตัวนั้นของการวัดนั้นนั้นเห็นไหมเพื่อที่จะได้ไอเกนเบสิสที่เป็นธรรมชาติกับโอเปอเรเตอร์ตัวนั้นเห็นไหมมันไม่ใช่คำศัพท์ที่นิยามมันชัดเจนนะที่เป็นธรรมชาติกับโอเปอเรเตอร์นั้นถ้าเราใช้เบสิสสุ่มๆหน้าตามันจะแบบ9ตัวไม่มีเหตุผลต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็น n มิติมันจะมี n คูณ n ตัวมันเยอะคิดป่ะแต่ถ้าเราแก้ไอเกนเสร็จแล้วแล้วเราพิจารณาบนไอเกนเบสิส representation ของโอเปอเรเตอร์นั้นจะเป็นธรรมชาติที่สุดคือจะมีเส้นทแยงมุมสมาชิกแค่ n ตัวแต่ละตัวก็คือไอเกนวาลูของมันซึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์นะไอเกนวาลูเนี่ยเพราะงั้นโดยทั่วไปมีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งเราอยากจะพิจารณามันเป็นแบบเป็นธรรมชาติที่สุดก็ต้องพิจารณาบนไอเกนเบสิสของมันแล้วเราอยากได้ไอเกนเบสิสเราต้องรู้ไอเกนเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราถึงที่ต้องการแก้ปัญหาไอเกนวาลูในตอนแรกโอเคเนาะโอเคนั่นคือ Hermitian โอเคเนาะทีนี้มาดู Unitary กัน Unitary Operator คราวที่แล้วที่บอกว่ามันคล้ายๆกับจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดเป็น1โอเคเนาะทฤษฎีบทก็จะมี2ตัวตัวแรกบอกว่า Eigen Value ของ Unitary Operator จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดเป็น1จำนวนจริงก็นับเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะไม่มีปัญหา1ได้โอเคเนาะ Eigen Value ของ Unitary Operator โดยทั่วไปจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดเป็น1เห็นมั้ยว่ามันโยงกันกับจำนวนที่มีขนาดเป็น1ทฤษฎีบทที่2บอกว่าในกรณีที่ไม่มีการดีเจเนเรตเห็นเนาะ
จริงๆดีเจเนเรตก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยพิสูจน์ที่หลังในกรณีที่ไม่มีการดีเจเนเรตไอเกนเวกเตอร์ของยูนิทารีออร์บิเตอร์จะตั้งฉากกันทุกตัวมูทัลลี่ออร์โทโกนอลโอเคก็คล้ายๆกับเฮอร์มิเทียนนั่นแหละแค่จากตัวนี้เป็นค่าจริงก็กลายเป็นขนาดเป็นหนึ่งแต่ไม่มีการบอกเรื่อง representation ต้องเป็นเส้นทางมุมอะไรพวกนี้ไม่มีนะยูนิทารีออร์บิเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีโอเคเนาะมีแค่2ตัวไอเกนวอลูเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ที่มีขนาดเป็นหนึ่งกับไอเกนเวกเตอร์ทุกตัวตั้งฉากกันวิธีพิสูจน์ก็แนวเดียวกับเฮอร์มิเทียนเลยก็ให้ U เป็น unitary operator โอเคเนาะเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะพิสูจน์คุณสมบัติ unitary operator ในการพิสูจน์ยาวๆอย่างเงี้ยเวลาอ่านหนังสือดูนิดหนึ่งว่าบรรทัดไหนที่เขาใช้คุณสมบัติ unitary operator โอเคบรรทัดนั้นแหละส่วนมากมันจะเป็นใจความของการพิสูจน์ส่วนมากนะโอเคก็ให้ U เป็น unitary operator แล้วก็นิยามเขียนสมการไอเกนออกมา2ตัวโอเคเนาะถ้าเรา assume no degenerate ไม่มีการ degenerate แปลว่าถ้า i ไม่เท่ากับ j ui ไม่เท่ากับ uj แน่นอนเวกเตอร์2ตัวนี้ก็น่าไม่เท่ากันโอเคเนาะโอเคทีนี้ถ้าเรา adjoint สมการที่2มันก็คือกลับด้านถูกป่ะหันขวาก็หันซ้าย u ก็กลายเป็น u dash โอเคเนาะสัมประสิทธิ์ก็กลายเป็นจํานวนเชิงซ้อนไม่ใช่สัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเชิงซ้อนอยู่แล้วเราก็คอมพลีทคอนจูเกตมันหันขวาก็กลายเป็นหันซ้ายนี่คือ adjoint สมการที่2โอเคป่ะเราก็ได้สมการที่3ออกมาแต่แล้วเราเอาสมการที่3ไป inner product กับสมการที่1ก็จะกลายเป็น uj u dash u ui ui uj star แล้วก็ uj ui ถูกมั้ยเนี่ย uj ui ji 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 u dash u โอเคเนาะโอเคทำไมถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการใช้คุณสมบัติ unitary operator unitary operator มีสมบัตินี้ก็คือ u dash u เท่ากับ identity ก็คือ adjoint operator ของมันคือ invert ของตัวเองadjoint ก็คือ inverse ของมันเองกระทำกับมันเองได้ identity operator ก็คือหายไปโอเคเนาะ identity operator กระทำกับ u ก็ได้ ui กลับมาเหมือนเดิมก็กลายเป็น ui uj เนี่ยเราใช้คุณสมบัติความเป็น unitary operator ตรงนี้โอเคเนาะนั่นคือเหตุผลที่เรา adjoint สมการนี้เสร็จแล้วเอาไปคูณกับสมการแรกอะไรแบบนี้โอเคจะได้ตัวนี้ออกมาไม่มีอะไรย้ายข้างมาลบกันเนาะการนี้ก็กลายเป็น1ลบ ui uj starแล้วก็ได้ uj ui เท่ากับ0โอเคก็มี2กรณีที่ i เท่ากับ j กับ i ไม่เท่ากับ j เราดูกรณีแรกก่อนที่ i เท่ากับ j ถ้า i เท่ากับ j มันจะได้เป็น1ลบ ui ui star เท่ากับ ui ui โอเคเนาะ positive semi definite ตัวนี้มากกว่าเท่ากับ0แน่นอน eigen vector ไม่เป็น0โอเคนะมากกว่า0แน่นอนไม่มีเท่ากับ0นะก็แสดงว่าไอ้เทอมข้างหน้านี่ต้องเป็น0ถ้าเทอมข้างหน้านี่เป็น0ก็จะได้ว่า1เท่ากับ ui ui star ก็แปลว่า ui คูณ ui star ได้1โอเคเนาะถ้าไอ้นี่เป็นจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนคูณกับคอมเพล็กซ์คอนจูเกตของมันเองก็ได้ขนาดของมันโอเคเนาะโมดูลัสขนาดของมันยกกำลัง2อะไรประมาณเนี้ยต้องได้1เสมอโอเคนี่คือการพิสูจน์ส่วนแรกที่บอกว่าเป็นคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์นัมเบอร์ที่มีขนาดเป็น1กรณีที่ i ไม่เท่ากับ j มันก็จะได้ตัวนี้ออกมา1ลบ ui uj เท่ากับ uj ui โอเคเนาะแต่มันไม่มีการดีเจเนเรตใช่ป่ะ2ตัวนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องเท่ากันไอ้เทอมนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องเป็น0วิธีที่การันตีว่ามันเป็น0แน่ๆคือเทอมหลังเป็น0เทอมหลังเป็น0ก็ได้ตัวนี้ออกมาแต่ว่า มันไม่มีการดีเจเนเรต2ตัวนี้ไม่เท่ากันแน่ๆก็คือ2ตัวนี้ต้องตั้งฉากกันโอเคเนาะนี่คือการพิสูจน์ส่วนหลังโอเคถือว่าการพิสูจน์มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นโอเคเนาะแต่ว่ามันพิสูจน์ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการดีเจเนเรตโอเคอยากให้เราลองทำเราพอได้ไอเดียแล้วใช่ป่ะก็ลบทิ้งโน้ตที่จดไว้เสร็จแล้วก็จดทฤษฎีบท2ตัวนี้แล้วลองพิสูจน์ด้วยตัวเองมันจะเป็นการฝึกใช้สัญญาณ packet notation เนี่ยจะเห็นว่าเราใช้เยอะแห่งเรา adjoint เสร็จแล้วเอามา inner product อะไรเงี้ยใช้ส่วนบัตร unitary อะไรแบบเนี้ยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะว่า Hermitian operator กับ unitary operator มีสมบัติพิเศษยังไง Hermitian operator ให้อารมณ์ประมาณจำนวนจริง unitary operator ให้อารมณ์ประมาณจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดเป็น1 eigen vector ของทั้ง2ตัวจะ form autonomous basis ได้เสมอ eigen vector ของ Hermitian ได้ unitary ไม่แน่ใจเห็นเนาะแต่มันจะตั้งฉากกันทั้งตัวแน่ๆ concept ถัดมาในวันนี้ก็จะเป็น eigen space เนาะอย่างที่บอกว่าถ้ามันเดี๋ยวเพิ่งดีเจเนเรตเนาะทีนี้มาดูสมบัติกันก่อนของไอเกนเวกเตอร์เราบอกไปแล้วนะว่าถ้าโอเมก้า1เป็นไอเกนเวกเตอร์แล้วอัลฟาคูณโอเมก้า1ก็ต้องเป็นไอเกนเวกเตอร์ด้วยพิสูจน์ได้ไม่ยากเนาะแค่โอเมก้ากระทำเข้าไปแล้วก็นั่นแหละกระจายโอเคเนาะทีนี้ถ้าเกิดมันดีเจเนเรตเมื่อไหร่โอเมก้า1กับโอเมก้า2เท่ากันเท่ากับโอเมก้าลอยๆเห็นมั้ยก็จะได้ว่าโอเมก้าก็ทำกับไอเกนเวกเตอร์โอเมก้า1เท่ากับโอเมก้าไอเกนเวกเตอร์ก็ทำกับโอเมก้า2ให้โอเมก้าแสดงว่าโอเมก้าค่าเดียวกันให้ไอเกนเวกเตอร์ออกมา2ตัวเห็นไหมโอเมก้า1กับโอเมก้า2โอเคเนาะ
ลิเนียร์คอมบิเนชันของโอเมก้า1โอเมก้า2ก็ต้องเป็นไอเกนเวกเตอร์ด้วยโอเคพิสูจน์ไม่ยากนะเอาโอเปอเรเตอร์โอเมก้ากระทำเข้าไปกินเนาะกระทำกับโอเมก้า1ได้โอเมก้าลอยๆกระทำกับโอเมก้า2ก็ได้โอเมก้าลอยๆแล้วดึงโอเมก้าออกมาข้างนอกก็จะได้ว่าถ้ามีเวกเตอร์ไอเกนเวกเตอร์2ตัวที่เป็นไอเกนเวกเตอร์แล้วให้ไอเกนวาลูโอเมก้าเดียวกันลิเนียร์คอมบิเนชันของพวกมันก็ต้องเป็นไอเกนเวกเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เวกเตอร์แค่2ตัวถูกป่ะเวลาเราบอกว่ามันมีไอเกนเวกเตอร์2ตัวเราจะได้สเปซ2มิติโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทุกเวกเตอร์ในซับสเปซ2มิติสัญลักษณ์แบบนี้คือซับสเปซ2มิติที่สอดคล้องกับค่าไอเกนวาลูโอเมก้านะโอเคเพราะฉะนั้นในซับสเปซ2มิติตัวเนี้ยทุกตัวเป็นไอเกนเวกเตอร์หมดเราจะเรียกซับสเปซนี้ว่าไอเกนสเปซใช่มั้ยเพราะงั้นเวลามันดีเจเนเรต2ครั้งมันจะได้ซับสเปซ2มิติเวกเตอร์อะไรก็ตามที่อยู่บน2มิตินั้นเป็นไอเกนเวกเตอร์ทุกตัวโอเคเวลาเราแก้ไอเกนวาลูเราก็ต้องเลือกมา2ตัวเนาะสำคัญนะเราต้องเลือกมา2ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นอิสระเชิงเส้นจากกันแล้วก็จะนิยาม2สเปซ2มิตินั้นได้โอเคแต่เวลาเลือกอะไรก็ได้เนี่ยเราควบคุมที่เลือกให้มันออโตโนมอลกันโอเคเนาะจะได้เอาไปใช้งานได้ง่ายโอเคก็หลักการจะเป็นแบบนี้โดยทั่วไป polynomial n omega เนี่ยให้ออกมา n ตัวใน n มิติเนาะให้ออกมา n ตัวเนี่ยซ้ำไม่ซ้ำอีกเรื่องหนึ่งจริงเชิงซ้อนอีกเรื่องหนึ่งเนาะถ้ามันไม่ซ้ำกันเลย ถ้า omega ตัวแรกไม่ซ้ำกับใครเลยดูป่ะมันจะได้ space 1มิติแทนด้วย omega i ก็คือกรณีแรกนั่นแหละกรณีที่ eigenvector ปกติไม่ซ้ำกับใครเลยลากของมันเนาะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ออกมาตัวเดียวดูป่ะมันได้ทิศทางทั้งทิศคูณด้วยค่าของที่ก็ยังเหมือนเดิมเราได้แกน z ทั้ง zเราได้แกน z ทั้งแกนเวลาหมุนรอบแกน z จำได้ไหมเห็นไหมว่าเราได้แกน z ทั้งแกนนั่นคือ1มิติถ้าโอเมก้าตัวที่ j ซ้ำกัน2ครั้งมันก็ได้ซับสเปซ2มิติแบบนี้เนาะก็แทนด้วยโอเมก้า j ตัวที่1กับโอเมก้า j ตัวที่2นี่คือเราเลือกมา2ตัวเป็นตัวแทนของสเปซ2มิตินั้นๆเหมือนกันถ้าลากมันซ้ำกัน3ครั้งเราก็จะได้ไอเกนสเปซ3มิติสอดคล้องกับค่าโอเมก้า k เนาะก็จะได้โอเมก้า k ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อันนี้เราเลือกมานะโอเคก็เป็น3มิติก็สมมุติว่าเรามีสเปซสักอย่างนึง7มิติสุ่มๆขึ้นมาแล้วกัน7มิติแล้วโพลีโนเมียลคาแรคเตอร์ลิสติกโพลีโนเมียลของมันแก้ได้โอเมก้า7ค่าแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7เทว่า0มีปัญหาตัวเดียวซ้ำกัน4รอบซ้ำกัน2รอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้3ซับสเปซซับสเปซแรกก็คือตัวนี้1มิติที่สอดคล้องกับโอเมก้าเป็น0ซับสเปซที่2ก็คือ4มิติไอเกนสเปซ4มิติที่สอดคล้องกับโอเมก้าด้วยกัน1ซับสเปซสุดท้าย2มิติที่สอดของโอเมก้าเท่ากับ2เราก็เลือกมา1ตัวเป็นตัวแทนของสเปซนี้เราก็เลือกมา4ตัวเป็นตัวแทนของสเปซนี้เลือกมา2ตัวเป็นตัวแทนของสเปซนี้สุดท้ายเราจะเลือกทั้งหมด7ตัวเป็นตัวแทนของ7มิติต้นฉบับเนาะ direct sum ของ eigen space ทั้งหมดมันจะได้ eigen space มันจะได้ต้นฉบับสเปซต้นฉบับทันทีเนาะก็เวลาเรามองเราต้องมีภาพในหัวดูป่ะแต่เราคงไม่มีภาพในหัวแบบ7มิติหรอกนะโอเคถ้าใครมีบ่งเนี่ยนะครับว่าภาพในหัวเป็นยังไงก็ลองสามิติดูแหละก็สมมุติว่าโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งมันแก้ได้0 1 1เนาะ1มันซ้ำกันเห็นป่ะเราก็จะได้ไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับค่า0 1ค่าก็คือแกนตัวนี้ถูกไหมเป็นสเปซ1มิติแล้วเนาะส่วนอีกเนี่ย2ตัวเนี้ยมันดีเจเนเรตถูกป่ะก็แปลว่าสเปซมันมีสเปซ2มิติอยู่ที่ทุกตัวบนเวกเตอร์เวกเตอร์ทุกตัวบนสเปซเนี่ยเป็นไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดเนาะเมื่อมันเป็นไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดเราก็เลือกมา2ตัวโอเคเนาะ1ตัวที่1กับ1ตัวที่2โอเคให้มันตั้งฉากกันแล้วก็ให้มันตั้งฉากกับตัวที่1ด้วยจะได้แบบเป็นออโตโนมอลเบสิสโอเคเนาะอันนี้จะเรียกซับสเปซ2มิติที่สอดคล้องกับค่าไอเกนเท่ากับ1โอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของไอเกนสเปซเห็นมั้ยถ้าคาแรคเตอริสติกโพลีโนเมียลแก้ได้ลากซ้ำมันจะฟอร์มไอเกนสเปซโอเคเนาะลิเนียร์คอมบิเนชั่นไม่ใช่ดิเวกเตอร์ทุกตัวบนไอเกนสเปซจะเป็นไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดหน้าที่ของเราก็คือถ้ามันเป็น n มิติเราเลือกตัวพิเศษออกมา n ตัวโอเคเนาะเพื่อ represent เวกเตอร์นั้นเวลาเราเลือกเราเลือกให้มันออโทโกนอลกันทั้งหมดโอเคเนาะก็จะมีตัวอย่างให้ดู1ตัวอย่างโอเคตัวอย่างเป็นตัวอย่างนี้เนาะโอเปอเรเตอร์ตัวนี้บนเบสิสอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกมาโอเคเนาะแต่เห็นว่าเขียนขึ้นเหมือนเท่ากับระวังนิดนึงเนาะเป็น1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1โอเคก็ไม่มีอะไรเวลาแก้แก้ปกติเราเริ่มจากการหาโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยหาคาแรคเตอริสติกโพลีโนเมียลถูกป่ะ
เอาโอเมก้าลบออกจากเส้นทะแยงมุม1ลบโอเมก้า2ลบโอเมก้า1ลบโอเมก้าตัวนี้เห็นเนาะเราก็จะได้ว่า characteristic polynomial ก็คือ determinant ของมันตัวเนี้ยต้องเป็น0โอเคเวลา determinant ก็กระจาย cofactor เนาะเราควรจะมองไอ้สมการแบบนี้แล้วกระจาย cofactor ออกมาแบบนี้ได้เลยเนาะวิธีกระจายก็คือ well อันนี้มี0อยู่1ตัวถูกป่ะเราก็กระจาย cofactor เข้าแถวแรกจะได้1ลบโอเมก้าแล้วก็ตัดทิ้งโอเคเนาะจะได้1ลบโอเมก้าออกมาเสร็จแล้วdeterminant ของ submatrix ตัวที่เหลือก็คือ2ลบโอเมก้าคูณ1ลบโอเมก้าตัวนี้เห็นมั้ยตัวนี้เป็น0ไม่มีอะไร0ทั้งเทอมอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่3ถูกมั้ยตัวที่3เป็น1แถว1หลัก3 1บวก3ได้4เพราะงั้นเครื่องหมายเป็นบวกโอเคแล้วเราก็กระจายมีเครื่องหมายเอา1ลงมาคูณถูกป่ะแล้วก็ตัดแถวตัดหลักคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงได้0คูณขึ้นได้2ลบโอเมก้าเครื่องหมายติดลบก็เป็นโอเมก้าลบ2ตัวนี้โอเคก็ไม่มีอะไร2ลบโอเมก้าซ้ำกันโอเมก้าลบ2ดึงออกมาโอเคเนาะจะได้เครื่องหมายลบ2ลบโอเมก้ากับโอเมก้าลบ2นะไม่เหมือนกันนะทีนี้เป็น1ลบโอเมก้ากำลัง2 a กำลัง2ลบ b กำลัง2 a ลบ b a บวก b ได้ตัวนี้ออกมาโอเคเนาะเวลาแก้ก็ได้ตัวนี้ออกมาก็คือโอเมก้าเท่ากับ0 2 2โอเคพูดเร็วไปหน่อยแต่เข้าใจแล้วว่าเวลาดูวิดีโอเราต้องหยุดโอเคป่ะแล้วก็ลองทำดูว่าเราได้ตามนี้จริงไหมโอเคผมอาจจะผิดก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเห็นฟอร์มไอเจนวอลลุ่มแบบนี้เรารู้ทันทีว่าตัวนี้ฟอร์มซับสเปซ1มิติแน่นอนที่สอดคล้องกับโอเมก้าเท่ากับ0ตัวนี้ฟอร์มซับสเปซ2มิติเป็นไอเกนสเปซ2มิติซับสเปซเนาะที่สอดคล้องกับไอเกนวอลูเท่ากับ2แน่นอนโอเคเรามาดูกันว่าแมทมันจะเป็นยังไงมันจะสะท้อนหลักการซับสเปซ2มิติกับ1มิติในแมทยังไงเข้าใจมั้ยขั้นแรกเรามาดูก่อนว่าโอเมก้าเท่ากับ0เป็นยังไงเข้าใจมั้ยถ้าโอเมก้าเท่ากับ0มันต้องได้สมการนี้ถูกป่ะโอเมก้าก็ทำกับโอเมก้าเท่ากับ0แล้วได้0ออกมามันมี0คูณกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มันต้องได้0แหละเห็นเนาะมันก็ได้สมการนี้ออกมาถูกมั้ยเวลาเราเห็นฟอร์มเนี้ยจริงๆเราควรจะตอบได้เลยนะตั้งแต่ตอนเนี้ยโอเคเวลามองก็คือเราหา linear combination ของคอลัมน์โอเคป่ะคอลัมน์1คอลัมน์2คอลัมน์3บวกกันยังไงให้ได้0 0 0แบบนี้โอเคป่ะเวลามองแบบนี้นะเอา x คูณคอลัมน์ที่1เอา y คูณคอลัมน์ที่2เอา z คูณคอลัมน์ที่3ทำไงให้ได้0ถ้าเราดูตรงตัวนี้เห็นป่ะแนวนอนหลักแถวที่2มัน0มัน0ตัวนี้มันเป็น2ถูกป่ะ2บวกอะไรได้0มันไม่มีทางถูกมั้ยที่2บวกอะไรได้0เพราะฉะนั้นกรณีก็คือ y เป็น0คอลัมน์นี้ต้องเป็น0แน่ๆคอลัมน์1กับคอลัมน์3มันเท่ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจจะได้ว่า x ให้คอลัมน์แรกเป็นบวก1คอลัมน์สุดท้ายเป็นลบ1ก็ได้แบบนี้เนาะหรือให้คอลัมน์แรกเป็นลบ1คอลัมน์สุดท้ายเป็นบวก1ก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นมันจะเป็น1 0ลบ1หรือไม่ก็ลบ1 0 1ผมเลือกให้เป็น1 0ลบ1เนาะโอเคแต่ถ้าเรายังมองไม่ออกแบบนั้นเราก็ต้องฟอร์มสมการก่อนแถวคูณหลักก็จะกลายเป็น x บวก z เท่ากับ0คอลัมน์ที่2มันจะได้ว่า2 y เท่ากับ0ถูกไหมซึ่ง imply y เท่ากับ0ในตัวคอลัมน์ที่3ก็บอกว่า x บวก z เท่ากับ0จะเห็นว่า2สมการนี้ซ้ำกันไม่ได้บอกอะไรพิเศษมันแค่บอกว่า x เท่ากับลบ z ก็สังเกตก็คือมันเป็น subspace 1มิติถูกไหมแล้วมันมีเงื่อนไขแค่ x เท่ากับลบ z แค่นั้นก็แปลว่ามีตัวหนึ่งเป็นอิสระถูกปะเรารู้แค่ x เท่ากับลบ z โอเคถ้าเราเลือก x เป็น1 z ก็ต้องเป็นลบ1ถูกไหมถ้าเราเลือก a เป็นลบ1 z ก็เป็น1ถ้าเลือก a เป็น10อันนี้ก็ต้องเป็นลบ10ถ้าเลือกนี้เป็นลบ10อันนี้ก็เป็น10ก็นั่นแหละแล้วแต่เราเลือกให้มันง่ายๆคือแบบเลือกให้มันเป็น1 z ก็ต้องเป็นลบ1 y เป็น0โดนบังคับหน้านี้โอเคเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วยังไม่จบนะอย่าเพิ่งเอานี้ไปตอบคือแบบหน้าที่ของเราก็คือหารขนาดมาทิ้งตัวนี้1ตัวนี้1ขนาดของมันคือ2ก็1ส่วนรูท2หารเข้าไปข้างหน้าคูณเข้าไปข้างหน้าโอเคเนาะก็ได้แล้วไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับโอเมก้าเท่ากับ0ตัวแรกเป็นตัวนี้โอเคมาดูตัวที่2กันตัวที่2คือโอเมก้าเท่ากับ2ถูกป่ะเราก็ต้องได้สมการนี้เป็นจริงสมการนี้อาจจะเร็วนิดนึงมันมาจากตัวนี้นะโอเมก้าเท่ากับ2เท่ากับ2โอเมก้าเท่ากับ2เห็นเนาะแล้วเราก็ย้ายไปลบถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นโอเมก้าลบ 2i นะแล้วคูณกับเวกเตอร์ตัวนี้ต้องเท่ากับ0โอเคเวลาแก้เป็น0เนี่ยมันง่ายกว่ามันจะได้มองตอบได้เลยโอเคเนาะมองตอบได้เลยป่ะแบบนี้คอลัมน์ที่2เห็นว่ามัน0หมดเลยป่ะแล้วตัวนี้เป็น0หมดเลยถูกมั้ยเพราะฉะนั้น y เป็น0แน่นอนเดาได้เลยคอลัมน์แรกกับคอลัมน์สุดท้ายเห็นป่ะมันเป็นเครื่องหมายลบกันนะมันเครื่องหมายตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเราเอาคอลัมน์แรกบวกคอลัมน์ที่3ต้องได้0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเป็น1 0 1นี่คือเดาคําตอบได้เลยนะต้องเป็น1 0 1แน่นอน1 0 1ป่ะ1 1 1ทําไมไม่ใช่1 0 1เดี๋ยวนะคอลัมน์นี้บอกว่า 0y เท่ากับ0แปลว่า y เป็นอิสระโอเคไม่เหมือนกันโอเค
คเนาะคอลัมน์เนี้ยให้สมการว่า 0y เท่ากับ0โอเคเนาะเพราะงั้น y เป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น0โอเคถ้าเลือก y เป็น0จะเป็นอะไรไหมไม่น่าเป็นอะไรโอเค1 0 1ก็ได้โอเคแต่1 1 1มันสวยกว่าสวยกว่ายังไงวะ อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ y เป็นอะไรก็ได้โอเคเนาะเพราะคอลัมน์ในแนวที่2มันไม่มีอะไรคูณ y เลยเห็นปะเราต้องการแถวคูณหลักถูกมั้ย y เป็น0หมดเลยทั้งแถวโอเคเพราะงั้นไม่มีเงื่อนไขบน y โอเคถ้าเราแก้สมการตรงๆมันจะได้ว่าลบ x บวก z เท่ากับ0สมการสุดท้ายก็คือ x ลบ z เท่ากับ0 x ลบ z เท่ากับ0ลบ x บวก z เท่ากับ0โอเค2สมการนี้คือสมการเดียวกันนะแค่กลับเครื่องหมายกันเห็นปะมันคือสมการเดียวกันมันไม่ได้บอกเงื่อนไขอะไรเพราะงั้นจริงๆเขียนดีกว่า0y เท่ากับ0มีเงื่อนไขนี้เพิ่มอีกตัวโอเค0 y เท่ากับ0มันเป็นจริงตลอดไม่ว่า y จะเป็นอะไรโอเค y ไม่จำเป็นต้องเป็น0ก็ได้โอเคก็เพราะงั้นจะเห็นว่าเราได้ x เท่ากับ z เงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่2 y เป็นอะไรก็ได้โอเคสังเกตก็คือ subspace 2มิติเราไม่ได้ได้เงื่อนไขเดียวแล้วนะคราวที่แล้วเราได้เงื่อนไขเดียวถูกป่ะ x เท่ากับ z เราเลือกได้1ตัวเลือก x เป็นอะไรก็ได้ z ต้องโดนบังคับตาม x อัตโนมัติอันนี้เราบอก x เท่ากับ z เราเลือก x เป็นอะไรก็ได้ z ต้องโดนบังคับตาม x อัตโนมัติแต่ y ก็เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะเลือกให้เป็นธรรมชาติ x เป็น1 y เป็น1จะเลือก y เป็น1ส่วน square root e กําลัง2อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่เราโอเคเลือก x เป็น1 y เป็น1โอเคเนาะจะได้1 1 z ต้องตาม x z ก็ต้องเป็น1ขนาดของมัน3ก็คูณ1ส่วนรูท3เข้าไปฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าโอเมก้าไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับค่าไอเกนวาลูเป็น2ตัวที่1โอเคเนาะต้องเท่ากับตัวนี้โอเคป่ะเวลมันทำไงต่อเราใช้โอเมก้าเท่ากับ2ไปแล้วอะแล้วเราจะหาตัวที่3ยังไงถูกไหมเนี่ยแหละคือกรณีดีเจเนเรตโอเคเวลาเราเจอแบบเนี้ยปัญหาก็คือเราจะหาไอเกนเวกเตอร์ตัวที่3ไม่ได้เพราะมันไม่มีไอเกนวาลูตัวที่3ให้เราหาโอเคเนาะวิธีการก็คือเราใช้หลักที่ว่ามันฟอร์มซับสเปซถูกป่ะมันต้องภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนี่แหละแล้วเราก็อยากเลือกตัวที่มันตั้งฉากกับตัวนี้อีกทีนึงโอเคเนาะเราก็เลยพยายามเลือกตัวที่สอดคล้องกับโอเมก้าตัวที่2โอเมก้าเท่ากับ2ตัวที่2ให้ตั้งฉากกับโอเมก้าเท่ากับ2ตัวที่1โอเคเนาะและถ้าเราเลือกภายใต้เงื่อนไขเนี้ยมันตั้งฉากกับตัวที่1โดยอัตโนมัติอยู่แล้วโอเคมั้ยเราก็เลยสุ่มเวกเตอร์ออกมาโอเคมั้ยเราก็เลยให้โอเมก้าเท่ากับ2ตัวที่2เนี่ยเป็น ABA โอเคเนาะคำถามก็คือทำไมเราให้ไม่ให้มันเป็น a b c ถูกไหมเพราะว่าเราอยากให้มันตั้งฉากกับตัวที่1ถ้ามันตั้งฉากกับตัวที่1มันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ x กับ z ต้องเท่ากัน y เป็นอะไรก็ได้เราให้ x เป็น a ถูกไหม y เป็น b z มันโดนบังคับว่า x ต้องเท่ากับ z ฉะนั้นมันต้องอยู่ในฟอร์ม a b a ตัวนี้เนาะแล้วแต่เราใช้สัญลักษณ์ไงนะโอเคถ้ามันตั้งฉากกับตัวแรกมันก็ต้อง inner product กับ1 1 1แล้วได้ศูนย์ออกมาถูกป่ะโอเคจะเห็นว่าผมไม่เอาเวลาเราทำ inner product เราไม่เอาตัวนี้มานะเหตุผลก็คือถ้ามันตั้งฉากกับตัวนี้เอาค่าคงที่คูณเข้าไปมันก็ยังตั้งฉากกันอยู่ดีเนาะไม่ต้องสนใจค่าคงที่มันจะคิดเลขง่ายกว่าสมการนี้จะบอกว่า 2a + b = 0แปลว่า a เท่ากับลบ b ส่วน2โอเค a เท่ากับลบ b ส่วน2เราให้ b เป็น1เลือกได้นะไม่มีปัญหาในหนังสือจะเลือกอีกแบบนึงแต่ว่าผมลองเลือกให้ b เป็น1ดูก็มีปัญหาเหมือนกันเลือกให้ b เป็น1ปุ๊บ a มันก็เท่ากับลบ1ส่วน2อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเวกเตอร์เราจะอยู่ในรูปลบ1ส่วน2 1 1ส่วน2โอเคเนาะมันไม่สวยอ่ะไม่มีใครชอบเขียนเป็นส่วนหรอกโดยเฉพาะในเมทริกมันจะอ่านยากมากทีเนาะก็เอา2คูณทั้งเวกเตอร์ไม่มีปัญหาถูกไหมไอเกนเวกเตอร์คูณค่าที่ก็ยังเป็นไอเกนเวกเตอร์อยู่ก็ได้ลบ1 2ลบ1โอเคขนาดของมันคือ2กำลัง2ได้4บวก1บวก1เป็น6ก็1ส่วนรูท6อยู่ข้างหน้าโอเคเนาะนี่คือไอเกนเวกเตอร์ตัวที่2โอเคและนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาไอเกนวาลูกรณีที่มันดีเจเนเรตเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะจริงมีตัวอย่างเยอะเลยโอเคโอเคจบแล้วเนาะวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราทำอะไรไปบ้างเนาะวันนี้เราเริ่มจากการให้ไอเดียก่อนว่าทำไมเราถึงต้องการไอเกนวาลูมาจากความสอดคล้องกันในการวัดเนาะอยากให้ได้ภาพตรงนี้นิดนึงว่าทำไมเราต้องการปัญหาไอเกนแล้วก็จะได้ว่าฟอร์มปัญหาไอเกนวาลูออกมาวิธีการแก้ก็คือเราต้องการมันไม่เท่ากับศูนย์ถูกป่ะไม่ใช่โอเมก้าทุกตัวที่จะแก้ได้แล้วจะได้ไอเกนเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากับศูนย์โอเคเราหาเงื่อนไขบนโอเมก้าไอเกนวาลูที่ทำให้สมการนี้มีคำตอบที่ไม่เป็นศูนย์เงื่อนไขนั้นก็คือ determinant ของตัวเนี้ยเมทริกต้นฉบับไม่ใช่โอเปอเรเตอร์ต้นฉบับลบโอเมก้าไอต้องเป็นศูนย์ determinant เนี้ยจะได้ characteristic polynomial เป็น polynomial ของโอเมก้ากำลัง n ออกมาเราจะแก้ได้โอเมก้าออกมา n ค่าถ้ามันซ้ำเรียก degenerate ถูกมากเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้ไม่มีปัญหาโอเคเนาะก็มาดูตัวอย่าง2ตัวอย่างแรก i identity operator ตัวอย่างที่2หมุนรอบแกน z บนจำนวนจริงก็ได้แกน z ไม่มีปัญหาเดาได้อยู่แล้วบนจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยที่เราเดาไม่ได้แน่นอนโอเคเนาะต้องแก้
โอเคแล้วก็จะนิยามคอนเวนชันพิเศษขึ้นมาก็คือเราแทนเวกเตอร์ด้วยไอเกนวาลูของมันโอเคสมการก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคำว่าดีเจเนริกกับไอเกนสเปซที่เราต้องรู้จักสำคัญมากๆในวันนี้ก็คือคุณสมบัติของเฮอร์มิเชียนออเปอเรเตอร์ไอเกนวาลูของเฮอร์มิเชียนออเปอเรเตอร์เป็นค่าจริงเสมอโอเคเนาะแล้วก็ไอเกนเวกเตอร์ของเฮอร์มิเชียนออเปอเรเตอร์สามารถฟอร์มออโตโนมอลเบสิสได้แล้วบนเบสิสนั้นเราเรียกไอเกนเบสิสโอเปอเรเตอร์ตัวนั้นน่ะจะเป็นไดแอโกนอลเมทริกสมาชิกแต่ละตัวก็คือไอเกนวาลูของมันสวยมากทฤษฎีโบตัวนี้หนึ่งในทฤษฎีโบของผมเลยยูนิทารีโอเปอเรเตอร์บอกว่าไอเกนวาลูของยูนิทารีโอเปอเรเตอร์จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดเป็น1แล้วก็ในกรณีที่ไม่มีการดีเจเนเรตไอเกนเวกเตอร์ทุกตัวต้องตั้งฉากกันหมดเนาะก็พิสูจน์จากตรงนี้ไม่มีปัญหาสุดท้ายเมื่อพูดถึงไอเกนเวกเตอร์ใช่ไอเกนสเปซซึ่งจะเกิดเมื่อมีการดีเจเนเรตเนาะจริงๆไม่มีการดีเจเนเรตก็เรียกไอเกนสเปซได้นะเป็นไอเกนสเปซ1มิติแต่มันฟังดูแปลกๆไม่เป็นไรเรียกได้เหมือนกันก็คือเวลาเราแก้ไอเกนเวกเตอร์ออกมาเราไม่ได้ได้เวกเตอร์ออกมาตัวเดียวเราได้ทิศทางหนึ่งหมุนรอบแกน Z เราได้แกน Z ทั้งแกนถูกป่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นได้สเปซ1มิติออกมาถ้าไม่ดีเจเนเรตถ้าลากซ้ำกัน2ครั้งเราดีเจเนเรตได้ไอเกนสเปซ2มิติลากซ้ำกัน3ครั้งดีเจเนเรตได้ไอเกนสเปซ3มิติเลือกเวกเตอร์3ตัวตั้งฉากกันมาแล้วต้องตั้งฉากกับตัวอื่นด้วยนะโอเคเนาะก็นี่คือไอเดียของไอเกนสเปซแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดู1ตัวโอเคเนาะ022แน่นอน0ได้1ตัวออกมาไม่มีปัญหา2ตัวแรกมันจะได้เงื่อนไขนี้กำกับถ้าเราเลือกตามเงื่อนไขที่มันเป็นไปตามสมการเนี่ยมันจะตั้งฉากกับตัวแรกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโอเคคำถามก็คือทำไมเพราะว่าไอ้นี่เป็นเฮอร์มิเชียนเนาะถ้าไอ้นี่ไม่เป็นเฮอร์มิเชียนมันไม่การันตีว่ามันตั้งฉากกับโดยอัตโนมัตินะแต่บังเอิญว่าไอ้นี่เป็นเฮอร์มิเชียนเห็นปะสลับที่สลับหลักและคอนจูเกตกันมันเหมือนเดิมโอเคเนาะก็เลยมันตั้งฉากกับตัวแรกเสมอถ้าเลือกตามเงื่อนไขนี้แล้วก็เลือกตามเงื่อนไขนี้แล้วได้มา1ตัวคำถามคือ well เราใช้เลข2ไปแล้วไม่มีเงื่อนไขอื่นให้เลือกเราก็สร้างฟอร์มขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขเดิมถูกมั้ย A B A แล้วเราต้องการให้มันตั้งฉากกับตัวนี้ก็พิจารณาสมการ inner product โอเคเนาะจะได้2 A + B แล้วนี่ออกมาแล้วก็แก้ออกมาก็ได้ตัวที่2ออกมาไม่มีปัญหานี่คือการรับมือกับการ degenerate โอเคเนาะเราจะทำอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าในกลศาสตร์ควอนตัมมันจะเป็นเวกเตอร์ในอินฟินิตมิติเพราะฉะนั้นเมทริกตัวนี้จะเป็นขนาดอินฟินิตคูณอินฟินิตโอเคเวลาเราแก้ปัญหาเราไม่มานั่งคำนวณแบบนี้แน่ๆเราต้องการวิธีรับมือที่เป็นระบบมากกว่านี้โอเคเนาะนี่คือทั้งหมดของครั้งนี้เนาะก็จะเห็นว่าครั้งนี้จะมีตัวเด่นก็คือเฮอร์มิเชียนกับยูนิทารีโอเปอเรเตอร์เห็นป่ะโอเคครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของการไดโกนอลไลเซชันการทำเมทริกเฮอร์มิเชียนให้เป็นเส้นเทียงมุมมันจะโยงยูนิทารีโอเปอเรเตอร์กับเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์เข้าด้วยกันโอเคเนาะเราบอกว่าเรามีเบสิส1แล้วเราต้องการเปลี่ยนเบสิสให้เป็นเบสิส1โอเคเนาะเบสิสตัวแรกถ้าสมมติมันออโตโนมอลทุกตัวตั้งฉากกันหมดไอเกนเบสิสออโตโนมอลอยู่แล้วเราต้องการสมการการเปลี่ยนเบสิสออโตโนมอลเบสิส1เป็นอีกออโตโนมอลเบสิส1โอเคเนาะเราต้องมีเวกเตอร์3ตัวในอวกาศตั้งฉากกันแล้วต้องการแปลงให้เป็นอีก3ตัวที่ตั้งฉากกันลองคิดดูว่าใช้การแปลงแบบไหนมันก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณการหมุนหรือเปล่าแล้วอารมณ์ประมาณการหมุนก็น่าจะเป็นยูนิทารีโอเปอเรเตอร์หรือเปล่าฉะนั้นการเปลี่ยนเบสิสตัวนี้อาจจะใช้ยูนิทารีโอเปอเรเตอร์เปลี่ยนเฮอร์มิเชียนโอเปอเรเตอร์ให้เป็นเส้นเทียงมุมได้โอเคครั้งหน้าจะพูดเรื่องนั้นกันไดโกนอลไลเซชันโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันได้เนาะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ไปถามกันได้ในเพจเนาะเพจบุ๊กเพจจะเป็นอันนี้โอเคเนาะส่วนถ้าท่านไหนที่อยากซัพพอร์ตชาแนลก็จะมีช่องทางการซัพพอร์ตชาแนลให้อยู่ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม